่รายการมนตราแมนดาร่านะคะวันนี้มาเจอกันเช่นเคยกับอุ๊มิลดาเจริญทวีรัตน์ค่ะในช่วงวันศุกร์แบบนี้ก็อยากจะทุกคนนั้นมีความสุขปลดเปลื้องจากปัญหาหลายๆอย่างที่อาจจะแอบกุมขมับแอบคิดมากอยู่นะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเราจะมาเจอกันกับรายการมนตราแมนดาร่าเป็นประจำเลยค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีๆแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วง4โมงจนถึง5โมงครึ่งโดยประมาณที่นี่ที่เดิมเลยค่ะทางชนะ8ไทยแลนด์มีช่องทางให้ติดตามรับชมหลากหลายช่องทางเหลือเกินคุณผู้ชมคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมกันได้เพราะเขาบอกว่าวันศุกร์เป็นวันรถติดไม่ใช่เฉพาะอยู่บ้านนะคะอยู่บนรถอยู่ที่ไหนก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้คอมเมนต์ก็ไม่ยากอะไรค่ะเรื่องไหนที่หนักใจเรื่องไหนที่อยากจะรู้นะคะก็ส่งคำถามมาเลยเดี๋ยวเราก็จะให้หมอตาเหรียญอัศจรรย์ช่วยตอบให้ค่ะคุณผู้ชมช่องทางของเรานะคะช่องทางแรก Facebook กันก่อนเลยณตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปที่ Channel 8 Thailand นั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันไปได้แบบเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่เริ่มส่งข้อความแล้วก็แชร์คำถามถามกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะของหมอตาด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราก็ต้องต้อนรับอีกหนึ่งท่านค่ะนั่งอยู่ข้างๆอุลานะคะต้อนรับหมอตาเรียนอัศจรรย์ด้วยสวัสดีค่ะหมอตาคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้อู้แชร์ Facebook ไปแล้วของหมอตาและคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าช่องทางการติดตามรับชมก็คือทาง Facebook Live แบบสดๆเลยนะคะตอนนี้รายการของเรากำลังออนแอร์แบบสดๆอยู่คุณผู้ชมนี่จะเป็นแบบรายการของเราอย่างนี้นะคะกดไลค์กันก่อนกดไลค์เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะเข้าไปกดแชร์กันได้แชร์โพสต์เลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่อู้แชร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะตาหลังจากที่กดแชร์ไปแล้วนะคะก็จะเห็นข้อความนี่ส่งกันมาเยอะเลยคุณผู้ชมรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะแชร์กันไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราอยากจะเป็นสื่อกลางให้หลายๆคนที่มีความกังวลเครียดไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะติดตามเรากันได้เลยค่ะช่องทางปรากฏตรงหน้าจอ Wellness Mark Shop ก็ได้เช่นเดียวกันหรือ Search Wellness Mark ก็ได้นะคะแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงโทรศัพท์มือถือนะคะใครมีก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เบอร์ตรงอยู่กับเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต่างประเทศโทรมาเลย029423319 029423498หรือถ้าในประเทศไทยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ตรงหน้าจอ SMS ส่งมาเลย4642828เอาละค่ะหมอตาวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากวันศุกร์กลับมาเจอกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อวานมีข่าวแว่วๆกับซิปบอกมาว่าพี่โบกัสซุปตาแวะเวียนมาในรายการจัดรายการคลึกคลื้นสนุกสนานเลยทีเดียวน้องอู๋เลยได้เชื้อมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้องแอบแซวก็แบบสนุกสนุกมากขึ้นอย่างนี้วันนี้ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่รายงานตัวกันเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้ที่อู๋อยากจะถามอาจารย์นอกจากการโยนเหรียญแล้วเนี่ยนะคะของศาสตร์มนตราแมนดาร่าอย่างหนึ่งที่อู๋ติดค้างในใจแล้วเมื่อวานอู๋เสียดายมากอู๋ไม่ได้มาการเปิดการสัมผัสกรรมของพี่บังเดี๋ยวคุณผู้ชมอู้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วหมอตาบอกว่าการสัมผัสกรรมการเปิดกรรมจริงๆแล้วต้องการที่จะให้แฟนๆรายการได้รับรู้ว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมคะใช่ใช่กรรมมาจากพฤติกรรมนะคะมาจากพฤติกรรมที่ทํากันมากมายแล้วก็เป็นนิสัยเป็นนิสัยก็เลยเป็นสันดานพอเป็นสันดานแล้วก็ติดเป็นวาสนาวาสนาเป็นคํากลางๆค่ะเป็นได้ทั้งวาสนาหรือกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองตอนนี้พอเวลาเราไปเบียดเบียนคนอื่นบางทีเจ้ากรรมในเวรเขาก็รู้สึกไม่ให้อภัยเคสของน้องเมื่อ2วันก่อนใช่ถือว่าเป็นเคสที่ยังติดในใจเหมือนกันนะคะก็อยากจะชี้ชัดลงไปเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะคะไม่ได้ต้องการให้เชื่อหรือว่าต้องการให้งมงายแต่ต้องการให้รู้ไว้ว่าพฤติกรรมที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นนั้นอ่ะมีทำให้เขาได้รับความทุกข์เนี่ยมันต้องยังไงก็ต้องถ้าไม่ได้รับการให้อภัยเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นเคสอัศจรรย์เหมือนกันเนาะแล้วอย่างนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าจริงๆเลยใช่ใช่เราจะบอกว่างมงายหรือไม่งมงายก็อยู่ที่คุณมองถ้าเราไม่ไปอุ้ยถ้าวันนี้อุ้ยหิวไม่กินข้าวอุ้ยจะหายหิวไหมไม่หายค่ะคงหิวหนักมากหิวไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เครียดด้วยแล้วทอหิวแล้วไปกินข้าวแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินแป้งแล้วก็กินอะไรแล้วถ้าไม่กินยาหรือไม่ถ่ายออกจะหายไหมก็คงจะอึดอัดหน้าดูเลยค่ะใช่คือกินแล้วก็ต้องถ่ายใช่งมงายหรือไม่งมงายไม่รู้แต่มันเป็นการประคองพฤติกรรมที่จะใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้ทำให้ชีวิตนั้นเดินได้ค่ะ
แสดงอาจารย์มองว่าเรื่องกรรมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่ากรรมก็เกิดจากการกระทำเนี่ยแหละเหมือนที่เขาบอกทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่จริงๆแล้วการสัมผัสกรรมของอาจารย์ก็เป็นการล่วงรู้ว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขและเราจะหาหนทางอย่างไรเช่นเดียวกับคุณบางนะคะซึ่งติดต่อรายการมาบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยอยากจะแบบให้อาจารย์สัมผัสดวงปรากฏว่าอาจารย์ก็สัมผัสกรรมเห็นคุณผู้ชมแล้วพอรู้ว่ามีกรรมอย่างไรได้ข่าวว่าก็ต้องมีวิธีการแก้ไขด้วยใช่ใช่ไม่เช่นนั้นอยากจะ follow นะคะแล้วเดี๋ยว say hi พี่โบกัสพี่โบกัสตาสวัสดีค่ะวันนี้มาประจำการแล้วเมื่อวานขอบคุณพี่โบกัสมากๆเลยทำหน้าที่แทนอย่างดีอย่างมีสองคนเลยเนี่ยอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะทักทายพี่โบกัสด้วยค่ะรวมถึงแฟนคลับของพี่โบกัสหลายคนนะคะเมื่อวานก็แวะเวียนมาเยอะเหมือนกันวันนี้อุ๊ยอยากให้คนทุกคนเนี่ยรอติดตามในเคสของพี่บังหรือคุณบังของเราเนี่ยแหละนะคะจริงๆเคสนี้อยากฝากไว้ในหัวใจของทุกคนเลยว่าไม่ว่าพฤติกรรมจะดีหรือจะชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไว้ในสั่งสมไว้อะถึงเรามองไม่เห็นก็ตามมันก็ต้องได้รับการทวงอยู่แล้วค่ะกรรมก็ต้องใช้กรรมลักษณะนั้นใช่ใช่แต่ว่าในเคสนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวลองติดตามว่าจะมีกรรมเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์สัมผัสเจอแล้วจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมได้เรื่องนี้ที่อู๋อยากรู้มีข้อความส่งมานะคะว่าถ้าจะโทรเข้ามาในรายการต้องรอช่วงเปิดกรรมไหมไม่จำเป็นคุณผู้ชมตอนนี้นะคะระหว่างติดตามรับชมรายการก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะเราจะมาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แมนดาราเป็นศาสตร์ที่หมอตาเหรียญอัศจรรย์เนี่ยเป็นผู้คิดค้นคนแรกใช่ในโลกด้วยคิดค้นเพราะว่าเราอยากทำยังไงก็แล้วแต่น้องเคยไปไหมอ่ะไปเจอหมอดูแล้วเขาบอกเราได้ไม่หมดอ่ะเหมือนยังอึนอยู่อ่ะเราต้องไปแล้วก็ต้องไปอีกศาสตร์นี้ก็เลยทำมาเพื่อแบบบอกให้มันชัดกันไปเลยทีรู้แบบลึกๆรู้แบบลึกๆเจาะลึกไปถึงพยัญชนะตัวอักษรย่อจำเก่งอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่อ่ะดังนั้นวันนี้ใครที่มีเรื่องข้องใจเรื่องอะไรก็ตามแต่หลากหลายช่องทางค่ะส่งมาได้อุ๊ขออนุญาตทักทายใช่ค่ะทาง Facebook Live นะคะค่ะศาสตร์ของเราในครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของเหรียญอัศจรรย์ด้วยเป็นการทอยเหรียญนั่นเองคุณผู้ชมลองดูก็ได้ค่ะเรื่องอะไรที่คุณข้องใจเรื่องอะไรที่อยากจะให้ได้คำตอบนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้เลยขอทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณนี่เลยมีคุณธัญชนนะคะแล้วก็ยังมีคุณนิชารัตน์นะคะน้องนิชารัตน์ของเรานั่นเองนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่มาขอฝากตัวได้เลยฝากตัวฝากหัวใจฝากคำถามฝากปัญหาไว้ได้เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยได้อะไรคะอาจารย์นมัสเตเบคาไดพันเบคาไดป้าป้าค่ะ This is from Thailand you see in do you see me in Nepal right please you share myLive on so นะสามารถแชร์ไลฟ์ได้นะคะอ๋อนี่มีชาวต่างประเทศมาด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นเบคาไดสักยะรัตนะก็เป็นสกุลสักยะนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ว่ารัฐคนสุดท้ายของประเทศเนปาลก็มีฐานันดรเป็นพ่อบุญธรรมของหมอเองรับยินดีต้อนรับด้วยแล้วก็ยังมีคุณ DM แม็กกี้นะคะอยู่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ญี่ปุ่นก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถส่งปัญหาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่าเรามีเบอร์ทั่วโลกที่1800-694-5145ค่ะมีคุณสุมัชยานะคะถามว่าชีวิตหนูจะดีขึ้นไหมเอาอย่างนี้เลยค่ะระหว่างนี้ส่งคำถามมาเรื่อยๆเราจะเริ่มดูจากคนแรกก่อนเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะจากคุณสุมัชยาค่ะถามว่าช่วงนี้ชีวิตหนูจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นจากอะไรนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวขอถามเดี๋ยวทอยเรียนก่อนค่ะอ๋อชีวิตหนูจะดีขึ้นไหมนี่มาน้องอุ๊ดเรียนไป3วันแล้วได้อะไรมั่งยังไม่ได้อะไรเลยค่ะ ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะจะมีการเปิดคอร์สเรียนดูกันทางออนไลน์นะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้ประกอบการทำมาหากินในต่างประเทศกันเนี่ยน้องคนนี้ถามว่าจะชีวิตเขาจะดีขึ้นไหมค่ะหมอก็เลยงงว่ามันจะดีขึ้นด้วยได้ด้วยอะไรบ้างปรากฏว่าเหรียญจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันพาร์ทอดีตเนี่ยถ้าเขาแย่นี่ก็คือเขาแย่หมดเลยนะค่ะน้องอุ๊คือแย่ไปเลยแล้วก็เหมือนกับวันนี้มาจาก
มาตั้งต้นใหม่มาปรับปรุงตั้งแต่ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงโครงสร้างเพื่อนแต่ก็ยังในโครงสร้างที่ยังเป็นตัวเองเนี่ยที่จะมีกำลังใจต่อสู้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าเหรียญเนี่ยก็ยังมีคอนฟลิกต์อยู่คอนฟลิกต์ก็คือเนี่ยเห็นไหมคะเป็นแนวระนาบอยู่ถ้าแนวระนาบเขาเรียกคอนฟลิกต์ใช่มีปัญหาน้องคนนี้หวั่นใจหรือหวั่นไหวง่ายด้วยเรื่องของคำคนเท่านั้นเองว่าไม่ต้องเอาเรื่องของคำพูดคนเนี่ยมาใส่ใจโดยมากมายเนี่ยชีวิตเขาก็จะไม่มีท้องอย่างเงี้ยแสดงว่านะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าปัญหามันมาจากอะไรก็คือจิตใจใช่จิตใจที่เป็นรับปะทะรับทุกเรื่องอ่ะเขาชมก็รับค่ะเขาว่าก็รับเขาค้อนก็รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงของคนนะคะหมดกำลังใจอะไรก็กระทบง่ายเข้าใจค่ะเข้าใจแต่ว่าไม่อยากให้ซีเรียสถามว่าชีวิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะก็อยากจะให้ทำจิตใจให้สบายมากขึ้นหนูเป็นคนคิดมากแล้วจะคิดไปทำไมคะคิดแล้วไม่ได้ตังค์แอบแซวอ่ะเป็นคนคิดมากใช่ไม่ได้นะหนูไม่ได้เดี๋ยวเขาอยู่จะมาเล่นเองว่าหนูมันจะต้องทำให้เราดูแก่นะอูเนาะน้องเป็นคนคิดมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีการหาทางออกของอาจารย์ก็คือใครจะว่ายังไงพูดอะไรก็อย่าไปสนใจแต่จากลักษณะโครงสร้างเหรียญที่จันบอกอูแล้วก็คือโครงสร้างเหรียญเนี่ยเขารู้แล้วว่าตัวเขาชอบหรือไม่ชอบเผชิญเหตุการณ์อะไรก็อย่าพาตัวเองไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นลักษณะนั้นนะคะหรือถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะให้เจาะลึกเพิ่มเติมนี่ส่งมาบอกกันได้นะคะสำหรับน้องสุมัชยานั่นเองนะคะมาที่ข้อความต่อมาค่ะคุณเอกณัฐวัฒน์นะคะถามว่าเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยมีพิเศษด้วยมีใยไม่งอกอุ้ยทำไมมีเหรียญซ้อนกันแบบนี้หมายถึงอะไรคะเริ่มอยากเรียนรู้แล้วมาจ่ายค่าคอร์สกันเรื่องความรักนะคะคือเนื่องจากคนที่ผู้น้องชื่ออะไรสุรัชยาของน้องเอกค่ะณัฐวัฒน์ค่ะน้องณัฐวัฒน์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็ไม่ปฏิเสธคนเลยดูคล้ายๆเป็นคนเจ้าชู้แล้วพอเวลามีคนมาดีด้วยก็คือเกรงใจไอ้ของที่ใช่เขาก็เลยงงๆประมาณนี้ที่ถามว่ามีความรักที่ดีไหมคะถ้าดูจากอย่างนี้ดีค่ะแต่เขาต้องจัดระเบียบนิสัยตัวเองให้มันชัดเจนนิดนึงอันไหนต้องไม่ใช่ก็คือต้องไม่ใช่อันไหนเคลียร์ก็เคลียร์ไปอย่ากลายเป็นบุรุษของโรคโลกใบนี้เดี๋ยวตัวจริงเขาสับสนว่าเอ๊ะอะไรยังไงกันแน่คุณไม่ใช่ซูเปอร์แมนอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็ลองจัดระบบระเบียบเรื่องของชีวิตรักใหม่อย่างนี้นะคะเอาล่ะมาต่อกันที่ข้อความต่อไปค่ะคุณธัญชนนะคะบอกว่าดวงหนูเล่นหุ้นพอจะมีเงินไหมคะแบบเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้ค่ะโอเคเรื่องนี้หมออยากให้คิดเรื่องนี้เยอะๆเลยนะค่ะมีคุณ BM ถามข้อความมาหรอเดี๋ยวอุ๊ขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนนะเอาคนนี้ก่อนนะเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นค่ะหุ้นก็คือนี่น้องอุ๊มาดูจากเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของเกรดนะคะกิจก็คือหอกหรือการพุ่งชนการทำมาหากินการจับปลาก็คือเล่นหุ้นทำได้เล่นหุ้นสามารถทำได้ดวงนี้ใช่แต่ขอให้แบ่งเป็นสองพาร์ทหุ้นที่ลักษณะที่เก็บไว้กินกับลักษณะที่ day by day day trade กับเก็บเป็นสต็อกนะคะหุ้นหลักกับหุ้นที่ต้องใช้เดเทคช่วยดูแต่ดวงเล่นได้ค่ะก็คือเล่นแบบตอนแรกก็อาจจะดูในลักษณะของการเล่นแบบทีวีระยะยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นแบบระยะยาวอ่ะดูดีเอ็มหน่อยดูดีเอ็มหน่อยดีเอ็มคืออะไรอันไหนคะดีเอ็มเดี๋ยวนะกำลังจะหาอยู่ดีเอ็มอยู่ข้างบนดีเอ็มอยู่ข้างบนดีเอ็มอยู่ญี่ปุ่นค่ะยังไงลูกญี่ปุ่นมีอะไรสอบถามได้นะคะดีเอ็มแม็กกี้แค่บอกว่าอยู่ญี่ปุ่นมาถ้ามีข้อความอะไรก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะคะมีเมื่อกี้คุณธัญชนบอกแล้วว่าสามารถเล่นหุ้นแบบเลี้ยงตัวเองได้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีข้อความนี้คุณพรสุดาอยากถามเรื่องครอบครัวและการงานค่ะแล้วไม่รู้จะตอบตรงไหนก่อนดีเลยนะยกดูเลยความรักและการงานค่ะครอบครัวและการงานเป็นอย่างไรดูสิครอบครัวของเขาอ่ะเป็นรูปเหมือนกระโจมพีระมิดเห็นไหมคะน้องอุ๊แต่เป็นพีระมิดที่เอียงก็คือว่าน้องเนี่ยเขาใช้เวลาไม่บาลานซ์อาจจะใช้เวลาครอบครัวหรืออยู่กับความรักมากเกินไปคือแบบอยู่อะไรก็จะอยู่นิ่งอย่างนั้นเลยก็คือบาลานซ์เวลาหน่อยใ
ความรักมันพอดีแล้วก็การทำงานก็เป็นไปได้ก็จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาค่ะไม่ได้ห่วงเลยดังนั้นก็คือให้บาลานซ์เวลาระหว่างเรื่องครอบครัวกับการงานให้ดีใช่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะราบรื่นสำหรับคุณพรสุดาแต่ก็อยากจะทราบอะไรแบบเจาะลึกส่งข้อความมาถามได้เรื่อยๆเลยนะคะเยี่ยมตรงไหนนะส่งมาใหม่ได้ไหมแล้วมาที่คุณธัญชนอีกครั้งนะคะบอกว่าดวงหนูเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามีมีกิ๊กหรือเปล่าดูได้ถึงขั้นนี้ไหมคะถ้าดูแล้วมีแล้วเขาจะรับได้บ้านไม่แตกหรืออันแรกก่อนก็คือชีวิตจะดีขึ้นไหมคะชีวิตน่ะเขาอ่ะดีขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องบอกกลับไปนิดนึงนะคะจริงๆน่ะเหรียญมันเป็นช้อนที่ตักไปข้างหลังก็คือชีวิตดีขึ้นถ้าไม่เอาอดีตมาซ้ำเติมอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วนะคะเรื่องสามีมีกิ๊กเราต้องดูไหมอุลองดูแนวทางความรักของเขาก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าเป็นยังไงสามีมีกิ๊กไหมเหรียญค่อนข้างออกมาแปลกประหลาดมหัศจรรย์ยังไงคะแป้นแตกยังไงคะไม่ต้องบอกว่ามีไม่มีก็ได้แต่ว่ายังไงดีล่ะอาจารย์ต้องมีเทคนิคในการบอกนิดนึงเหนื่อยเนาะเวลาเจอเรื่องนี้ทางทีวีแล้วจะบอกว่าสามีมีกิ๊กไหมก็บอกว่าไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเป็นตัวตนแค่มองหาเพิ่มเติมหน่อยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ต้องบริหารเสน่ห์เนาะแต่ว่าตอนนี้อย่างน้อยก็สบายใจมากขึ้นเมื่ออาจารย์ดูว่ายังไม่มีเป็นตัวเป็นตนแค่บริหารเสน่ห์ของเราเองงั้นเราก็ต้องเพิ่มด้วยกันยังทันอยู่ใช่ยังทันอยู่หนึ่งสวยเพิ่มขึ้นเอาใจมากขึ้นอาหารบ่อยขึ้นนู่นนี่นั่นยังทันยังทันจริงๆเราเรื่องของการมีกิ๊กเนี่ยอุ๊ยอยากรู้มากเลยว่ามันสามารถมีวิธีการแก้ได้ไหมคะสมมติว่าผู้ชายเขาเจ้าชู้แอบมีกิ๊กอย่างเงี้ยตัวเราเองเราผู้หญิงนอกจากเราปรับเปลี่ยนอันนี้ถามเผื่อตัวเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไงเรื่องกิ๊กเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยบางทีใครๆก็เจอกันได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเคส by เคสนะคะที่จะต้องแก้แต่สำหรับของน้องคนเมื่อกี้นี้ไม่เกี่ยวกับอู้นะคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวจะต้องบอกว่าด้วยความผูกพันของเขาเนี่ยที่สั่งสมกันมายาวนานด้วยการต่อสู้ใช้ชีวิตร่วมกันผู้ชายแค่แอบมีใจแต่ไม่ได้แอบไปฝักใฝ่อาจจะไม่ได้แบบจริงจังอาจจะสนุกเป็นครั้งคราวอย่างนี้เหรอคะยังไม่ถึงจะไปกินอะไรกันขนาดนั้นมั้งแค่แบบบริหารเสน่ห์ใช่บริหารเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องกิ๊กเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่โหดร้ายมากอาจารย์ดังนั้นให้กำลังใจด้วยสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่เจออะไรแบบนี้อยู่เหมือนพูดเข้าไปหาเห็นเคสนี้ถ้ามีอะไรที่อยากจะเจาะลึกเพิ่มเติมนะคะส่งมาถามกันได้เลยแสดงว่าเมื่อกี้สบายใจได้อย่างนึงสบายใจไปเลยหนูนะเพราะว่าความผูกพันที่เขามีต่อหนูเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่เขาจะไปเป็นอื่นค่ะมาที่ข้อความต่อมาค่ะคุณเราไม่ต้องดูบนในทีวีอ่ะในทีวีเป็นของใครอ่ะในทีวีมีของทางบ้านค่ะเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทยอยไปเรื่อยๆเราอยากจะมีอีก10คนเนาะมาทางนี้ค่ะคุณสุภชยาอีกรอบนึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหนูโอเคไหมคะบ้านเลขที่13ซอยฉลองกรุง47บอกรายละเอียดมาเลยชอบอ่ะชอบบ้านเลขที่เพราะทางแมนดาร่าถือว่า13เนี่ยถ้าทำดีนะถือว่าเจ๋งสุดๆอ้าวเหรอคะทางศาสตร์ไทยเลข13ก็ไม่ค่อยชอบแต่ทางศาสตร์แมนดาร่า13ถือว่าเป็นมหาอุดมันต้องแล้วแต่บริหารบริหารผิวก็บอกว่า13ยังไงก็ไม่ดีแต่บริหารแบบมหาอุดก็บอกว่ามหาอุดเนี่ยเป็นที่ของทรัพย์นะก็ถือว่าดีเพราะฉะนั้นเวลาแก้ถ้าแก้แบบเมืองไทยก็ต้องมีพระเจ้าอู่ทองหรือพระพุทธรูปปางอู่ทองไว้ในบ้านเขาเรียกว่ามหาอุดเหมือนโบสถ์ที่อยุธยาจะเป็นโบสถ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโบสถ์ที่มีไม่มีหน้าต่างแล้วก็เป็นทรงยาวก็มีแค่ประตูหน้ากับประตูหลังแล้วก็ไวยติสำหรับการทำของขังของมงคลนะคะคราวนี้ถามว่าคอนฟลิกต์นะคะเรื่องของที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างค่ะก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีปัญหาที่ว่าคนในบ้านชอบทะเลาะเบาะแว้งกระจองงองแงงกันนิดหน่อยนะคะท่านอาจจะไม่ได้ชอบนะคะฝากข่าวมาบอกท่านไม่ค่อยชอบไม่ชอบแล้วจะมีวิธีการปรับแก้ไหมคะก็ปรับจากคนมั้งคะคนก็อย่าทะเลาะอย่าวีนอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเรื่องของความเป็นอยู่ลักษณะนั้นปรับนิสัยของคนที่อยู่มาที่คุณหมวยค่ะอยากรู้เรื่องความรักคนที่คบอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะรวมถึงเรื่องการเงินค่ะความรักค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมวยค่ะเดี๋ยวนะคุณหมวยว่าไงนะคุณหมวยนะตอนนี้ถามว่าคนที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างกับการเงินค่ะเป็นยังไงสองเรื่องค่ะการเงินเนี่ยคนที่คบอยู่ก่อนดีกว่าเนาะค่ะเหรียญไม่แน่ใจเหรียญออกมาสองเรื่องในเรื่องเดียวกัน
ทั้งการเงินและคนที่คบอยู่มันเกี่ยวข้องกันอาจจะอยู่ได้ด้วยการที่มีแฟนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะคะแล้วถ้าเรื่องของความรักก็ถือว่าปักหลักละกับคนคนนี้คนนี้ก็ปักหลักกับเรานะคะส่วนการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรอดผ่านได้แต่ก็อยากจะให้ไปปิดทองคำนะคะปิดทองคำที่เจ้าพ่อหลักเมืองที่ตรงเจ้าพ่อหลักเมืองเขาก็จะมีให้ปิดทองได้แล้วก็ถวายผ้าสักของเขาเนี่ยแค่3สีก็พอนะคะสีหลักเมืองใช่ค่ะขอสีแดงสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีแดงสีชมพูสีฟ้านะคะก็จะเป็นการเสริมดวงมากขึ้นของเขาเลยนะคะมาที่คุณราเชนค่ะคุณเหลียวหนิงก็ติดตามรับชมอยู่นะคะมีคุณราเชนอยากถามเรื่องการงานค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างคะการงานของคุณราเชนมาดูเกือบแล้วเกือบแล้วน้องอุนี่งานแนวระนาบเกือบดีแต่ออกมาเป็นอักษรโบราณนะคะจะเปลี่ยนงานเปล่าจะมีอยากเปลี่ยนงานเพิ่มขึ้นไหมค่ะนะคะถ้าเปลี่ยนงานเพิ่มขึ้นหมอก็จะบอกว่าไม่ให้เปลี่ยนแต่ให้เพิ่มเวลาทำงานมากกว่าให้เพิ่มเวลาทำงานมากยิ่งขึ้นใช่แต่งานทำอยู่ดีอยู่แล้วใช่เพราะบริหารงานช่วงของเขาเหมือนทำงานแค่ช่วงครึ่งหลังบ่ายไปถึงเย็นช่วงเช้ากับช่วงคืนก็ว่างนะคะแต่ว่าการงานก็โอเคดีอยู่แล้วใช่ค่ะน้องอู้อ่านบนทีวีให้หมอหน่อยบนทีวีอ่ะคุณเก๋ค่ะอยากรู้ว่าหน้าที่การงานจะดีขึ้นไหมคะหน้าที่การงานจะดีขึ้นไหมคะน้องเก๋ค่ะนี่อู้เหรียญน่ะเป็นรูปเก้าอี้หน้าที่การงานน่ะมั่นคงอยู่แล้วนะคะไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิม stable ไปเหมือนเดิมอย่างนี้ลักษณะนั้นมีงานเนาะมีงานก็ยังคงเป็นงานเดิมอยู่นะคะใช่อันนี้คุณสุมัชยาถามว่าจะมีคนรักกับเขาบ้างไหมคะเนี่ยมาแบ่งจากน้องอู๋ไปเลยว้าย จะมีคนรักกับเขาบ้างไหมเป็นไงคะโอเคด้วย2ลักษณะคือคุณคนนี้ชื่ออะไรนะสุมัชยาค่ะสุมัชยาเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเพราะฉะนั้นเวลาใครเข้ามาใกล้อ่ะมันจะเหมือนเข้าไม่ถึงอ่ะอ๋อใช่ถามว่ามีบ้างไหมก็เดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะมีใครสักคนนึงเข้ามาหวานแหววแก้วมังกรนะจะเริ่มมีคนมาให้หวานแหววชีวิตชุ่มฉ่ำมากขึ้นชุ่มฉ่ำใจมากขึ้นนะคะมีคนมาพรวนดินหัวใจช่วงเดือนมิถุนายนนี้ใช่ค่ะยังไงส่งข่าวมาทางอู้นะคะคุณสุมัชยาไว้มากระซิบบอกด้วยนะคะว่ามีความรักเข้ามาหวานแหววแก้วมังกรหรือเปล่าที่อาจารย์บอกนะคะมาที่คุณเหลียวหนิงถามเรื่องการงานค่ะวันนี้มีคนถามเรื่องการงานมาเยอะมากการงานเป็นอย่างไรบ้างคะชอบอ่ะชอบเรื่องนี้เลยนี่คุณเหลียวหนิงเรามาดูโพสต์ดูที่เหรียญ นะคะจะเห็นว่าเหรียญด้านบนเนี่ยนะคะจะเป็นเหรียญที่เน้นหนักการงานถึงแม้คุณอยากจะคิดมากยังไงก็ตามคิดไปคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดด้วยมันเป็นกระบวนการที่มันต้องทำอยู่แล้ว2เหรียญเนี่ยมาในเรื่องของตัวอักษรโบราณนะคะเป็นตัวหนึ่งของตัวอักษรฮีโรกราฟิกของอียิปต์ก็จะบอกว่าการงานมีแต่การก้าวหน้าขึ้นด้วยความคิดของคุณ อย่าหมกมุ่นว่าเอ้ยให้เราทำงานมากไปกว่าคนอื่นงานทำงานน้อยหรือคิดไม่นู่นนี่นั่นคือเลิกคิดเพราะงานการก้าวหน้าด้วยความคิดของตัวเองสู้ต่อไปนะคะจะก้าวหน้าด้วยความคิดของตัวเองนะคะคุณเหลียวหนิงมาต่อกันที่ดีใจเนาะเป็นคนฉลาดเนาะใช่ใช้ความคิดของตัวเองลักษณะนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณเพิ่มศักดิ์เกิดวันศุกร์ปีฉลูอยากรู้เรื่องของการงานค่ะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของคุณเพิ่มศักดิ์ค่ะเดี๋ยวถ้าได้คุณเพิ่มศักดิ์แล้วอาจารย์อยากดูคุณลักษณ์คุณเพิ่มศักดิ์ว่าการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคอุการงานของคุณเพิ่มศักดิ์เนี่ยค่อนข้างที่การเงินเนี่ยมันจะเหมือนเงินหามาได้แล้วมันนิ่งปุ๊บนึงมันก็ต้องรอใช้เหมือนเงินเข้ามาเพื่อรอจ่ายอาจจะจ่ายสินค้าจ่ายค่านั่นจ่ายค่านี่จ่ายก็นู่นและเงินมันไม่มีมาเพิ่มอาจจะทำให้เขาหมดกำลังใจนิดนึงในการเอ๊ะแล้วฉันจะทำงานนี้ดีไหมหรือไม่ทำดีให้ทำไปก่อนนะคะให้ทำไปก่อนใช่นะคะยังคงทำงานเดิมไปก่อนนะคะเมื่อกี้คุณธัญญาชนที่ถามเรื่องว่าสามีมีกิ๊กหรือเปล่านะคะบอกมาบอกว่ารับได้อาจารย์ทำนายมาเลยแต่เมื่อกี้อาจารย์อยากดูคนชื่อรักแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าไม่มีเขาแค่บริหารเสน่ห์เฉยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารเสน่ห์กับตัวเองอย่างนี้นะคะมาที่คุณรักค่ะเจอไหม
ไม่เจอค่ะคุณรักอาจารย์ต้องดูข้างล่างแน่เลยใช่ไหมคะใช่นี่เอาคนนี้ก่อนคุณรักค่ะสวัสดีค่ะคุณรักถามว่าการงานจะดีไหมและเจ้าที่จะดีไหม 99/109 ค่ะจริงๆ 99/109 คุณรักสวัสดีค่ะอย่างนี้หมอจะบอกเลยนะ99ดีอยู่แล้ว109ก็โอเคตอนนี้ถ้ารวมแล้วเนี่ยอยากได้เป็น9999ก็จะต้องเอา1กับเลข0เลข1กับเลข0เนี่ยปิดทองคำค่ะแล้วก็ตัวทับก็ปิดทองคำทับ10เนี่ยปิดทองคำก็จะเท่ากับเหลือ9999เนาะอ๋อจะยิ่งดีเลยจะยิ่งเป็นมงคลนะคะเจ้าที่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทางของศาสตร์หมอเขาจะเรียกว่าเทพงูอูยาอุสนะคะเป็นเทพเป็นพญางูเห่าซึ่งพิทักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเทพเจ้าอมรลาหรืออมรเลของเรานี่เองนะคะทางเมืองไทยเขาเรียกว่าพญานาคพญานาคนี่ล่องมาจากอียิปต์เลยนะจนถึงอินเดียจนกระทั่งเข้ามาถึงเมืองไทยล่องรอยของความเป็นพญานาคก็เยอะอยู่ไว้เราวันหลังมาถกกันเล็กๆนะเป็นกลิ่นอายเป็นกลิ่นอายใช่ใช่ค่ะลองทำตามที่อาจารย์บอกในส่วนของบ้านแต่ว่าเรื่องของการงานคุณลักษณ์จะเป็นอย่างไรบ้างอะคะอาจารย์เนี่ยน้องอู้ดูการงานเขาประสิทธิอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็จะมีโชคลาภอยู่เนืองๆอยู่บ้านก็ขายของที่บ้านหรือว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้ค้าขายอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องมีในทรัพย์หรืออสังหานั้นก็จะต้องมีบ้านอยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าเป็นที่ดินเปล่าขายไม่ได้อ๋อค่ะสำหรับในส่วนของใครที่ต้องการจะให้อาจารย์ดูดวงตรวจดวงชะตาแบบลึกๆนะคะก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศต่างประเทศ1800694545ในประเทศ029423319 029423498ค่ะมาดูท่านต่อไปเลยนะคะสำหรับคุณโชติกาคุณโชติกาบอกว่าคนรักเก่าของแฟนหนูจะกลับมาไหมคะน้องอู๋เดี๋ยวอ่านทีวีให้ได้ได้ค่ะคนรักเก่าของแฟนหนูจะกลับมาไหมคะแล้วงานที่ทำอยู่จะดีขึ้นไหมคนรักเก่าของแฟนหนูจะกลับมาไหมคะไม่นะคะเพราะว่าเขาเข็ดเขาเข็ดกับแฟนคุณเขาเข็ดกับแฟนคุณนะคะเขายังเข็ดกันอยู่นะคะแล้วงานที่ทำจะดีขึ้นไหมเอ้ยงานที่ทำก็โอเคนะค่ะแต่ว่าขอให้ย้ายตำแหน่งที่นั่งหน่อยได้ไหมยังไงคะอาจารย์ก็ตอนนี้เหมือนกับงานที่เราที่ทำเนี่ยมันเราเหมือนกระโถนท้องพะโลงอ่ะใครๆเขาคิดอะไรบอกอะไรก็จะมาพูดเล่าๆให้เราฟังเนี่ยเราก็จะรับผลึกความเครียดของคนอื่นถูกไหมถ้าเป็นศาสตร์ของหมอนะก็อยากจะให้เอาต้นไม้ไปวางไว้นิดนึงอะไรต้นไม้เล็กก็ได้เหรอคะต้นไม้เล็กก็ได้แต่ถ้าตามดวงเขาอ่ะจะต้องเป็นไผ่ทรงสูงอะค่ะก็เหมือนต้นของเจ้าแม่กุนิมาที่ต้นละ10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาวางเอาไว้ใช่ลองปรับตำแหน่งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลองขยับเก้าอี้ขยับโต๊ะขยับโต๊ะเลื่อนเป็นพิธีก็ได้นะโอ้ไม่ต้องเลื่อนจริงจังเพราะมันไม่ใช่ออฟฟิศของเราแต่อย่างน้อยคุณโชติกาสบายใจคนรักเก่าของแฟนคุณไม่กลับมานะคะดูน้ำฝนให้พี่หน่อยคุณน้องฝนทางนี้บอกว่าจะได้ย้ายที่เรียนภายในเดือนนี้ไหมคะคุณฝนค่ะอุ้ยแมนดาร่าขึ้นแล้วอุ๊จะได้รับที่เรียนในเดือนนี้ไหมค่ะดูยังคุมเครือมากเลยอ่ะถ้าเกิดสมมติเหรียญเป็นอย่างนี้นะอุ๊พี่ก็บอกว่าเฮ้ยใช่เลยน้องย้ายได้เลยแต่ดูเหมือนแบบด้วยมันหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวไม่ถึงกับเดือนนี้ได้ไหมอาจจะเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วอาจจะได้ย้ายแต่อาจจะเลื่อนไปหน่อยนึงนานไหมคะถ้าน่าจะประมาณไม่เกินวันที่4เดือนหน้าไม่เกินวันที่4เดือนหน้านะคะจะมีการย้ายที่เรียนได้ใช่ค่ะมาที่คุณDM ค่ะแม็กกี้คุณ DM แม็กกี้เมื่อวานก็มีการพูดคุยในเรื่องของดวงไปแล้วใช่ไหมคะที่ที่ญี่ปุ่นชื่อมัตติยาไม้เกตค่ะเกิดวันที่17มิถุนายน32แฟนชื่อไดเวซี่นะคะอยากถามเรื่องอ๋ออยากเปิดกรรมการเปิดกรรมนี่ต้องเดินทางมาดูเองหรือยังไงคะอาจารย์เออจริงๆอยากให้ติดต่อ Creative เราชื่ออะไรนะอ๋อคุณแอมให้แอมแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะจัดห้องเฉพาะเลยนะคะแล้วก็คุยกันเป็น direct line ระหว่างเขากับเราถึงญี่ปุ่นได้เลยอันนั้นก็ได้แต่เป็นส่วนตัวดีกว่าเช่นส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะว่าเคสของหนูเนี่ยก็ดีใจที่อุตส่าห์อยากจะให้หมอเนี่ยได้ร่วมแชร์แล้วก็ร่วมปรึกษาพูดคุยแต่ก็อยากจะบอกว่าบางอย่างก็อยากจะ private นิดนึงสำหรับคุณสำหรับคุณเพราะว่าคุณยังมีโอกาสในมีชื่อเสียงในธุรกิจอีกเยอะโอเคค่ะ
เอาล่ะถัดจากคุณแม็กกี้ยังไงก็หลังไมค์ได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ0632682555อันนี้สำหรับใครที่อยากจะเปิดการเป็นการส่วนตัวแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์แบบเจาะลึกทุกรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรมาจองแล้วก็โทรมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์กันได้เลยนะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์นั่นเองค่ะในรายการก็เปิดรับสายนะคะคุณผู้ชมเบอร์ก็ปรากฏตรงหน้าจอเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่คุณสิรินาถนะคะการเงินหนูจะดีกว่าเดิมไหมคะอ๋อการเงินจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป้าหมายในการใช้เงินมันเยอะเพราะฉะนั้นได้เงินมามันก็เหมือนไม่ได้อะเนาะเพราะการเงินที่เข้ามาก็ระวังวางแผนค่าใช้จ่ายค่ะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายค่ะใช่เพราะว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่ควรจ่ายหรือไม่น่าจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายอ่ะมีสายโทรเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับผมชื่อแบงค์ครับคุณแบงค์นะคะโอเคคุณแบงค์ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะเฟซครับ Facebook Live เลยคุณแบงค์คะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยไม่ก่อนที่ว่าผมอยากรู้ว่าศาสตร์นี้เป็นยังไงครับโยนเหรียญแล้วอยากรู้ศาสตร์นี้ไม่แปลกเลยอาจจะเป็นศาสตร์ที่แตกต่างจากการดูดวงทั่วไปแต่จริงแล้วอยากจะรู้รายละเอียดชัดเจนว่าจริงแล้วศาสตร์นี้เป็นยังไงคะน้องชื่ออะไรเอ่ยนะน้องแบงค์น้องแบงค์อย่างนี้นะคะโดยปกติน่ะหมอเนี่ยจะใช้เหรียญอะไรก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะนะเป็นศาสตร์อียิปต์แต่ใช้เหรียญจีนค่ะปกติก็จะใช้เหรียญอียิปต์นะคะอย่างที่เคยแจ้งมาตอนนี้ศาสตร์แมนดารามาจากอะไรแมนดารามาจากเดนดาราโซดิกนี่เห็นไหมน้องแบงค์เห็นภาพประกอบไหมครับนะคะคุณแบงค์สามารถดูทาง Facebook Live ด้วยไปได้นะคะเราจะเห็นไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ให้คนหนึ่งก็ดูก็ดีใจครับเพราะผมใช้โทรศัพท์ตัวอยู่ไม่ได้ยินอ่ะเพราะผมใช้โทรศัพท์โทรอ๋อใช้โทรศัพท์โทรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังแต่เดี๋ยวให้อาจารย์ลองอธิบายคุณแบงค์ก็ได้ค่ะค่ะทีนี้ตัวเดนดาราหรือว่าเดนดาราโซดิกเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบของสัญลักษณ์ของวันเดือนปีไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอักษรแล้วก็มหาเทพอัยคุปต์นะคะแล้วก็เราก็มีวางลักษณะของการเปิดหีบศพไว้ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของแมนดาราที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกของทิศทางของภพภูมิผู้ที่จากไปแล้วเพียงห่วงใยอยู่หรือยังคาดหวังอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วมันแตกต่างกับศาสตร์อื่นยังไงครับแล้วน้องแบงค์เห็นจากลักษณะที่ทำแล้วมันต่างไหมล่ะคะก็ดูแล้วก็งงเหมือนกันนะครับโยนเหรียญแล้วทายได้อะไรใช่ไหมคะเท่านั้นโดยรูปลักษณ์ที่มันออกมาเองมันก็ต่างอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องตอบคำถามว่ามันต่างไหมมันต่างแต่มันต่างแล้วมันต่างแล้วดียังไงมันต่างเพื่อพี่หรือว่าต่างเพื่อผู้ดูหรือว่าเราประดิษฐ์มาเพื่อแบบอยากขายของก็คงไม่ใช่เนาะอันนี้พี่ก็ต้องขอเคลียร์ข้อแรกก็คือว่าเราประดิษฐ์ผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาต้องการรู้ลึกลงไปถึงการทำงานของดวงชะตาค่ะสิ่งที่กำหนดมาแล้วแล้วจะแก้ไขได้ยังไงการแก้ไขไม่ใช่แก้ไขด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเอาสิ่งที่มองไม่เห็นไปแก้มันต้องแก้จากพฤติกรรมนิสัยดวงดาวจักรราศีความผูกพันภพชาติอย่างนี้เป็นต้น2แล้วมันทำงานได้ด้วยอะไรนะคะอย่างน้องแบงค์ก็จะสังเกตได้นะคะเดี๋ยวถ้าจะมีทีก็คือเหรียญนะคะเหรียญจะออกมาอยู่แล้วประมาณทั้งหมดก็คือ9เหรียญปกติพี่หมอเนี่ยจะใช้ทั้งหมด12เหรียญ นะคะแต่ที่เนื่องจากที่เนี่ยลักษณะของการทำงานของที่นี่เนี่ยโต๊ะจะแคบถ้าไม่งั้นมันก็จะกุ้งกิ้งแล้วก็จะโยนไปไกลนะคะ3ในพี่ก็ไม่ได้ทำขอโทษนะคะพี่ก็ไม่ได้ทำช่องนี้ช่องเดียวนะคะพี่ก็ทำ2-3ช่องแล้วก็2ช่องนั้นก็ทุกวันเหมือนกันเพราะนั้นคนน่ะโดยทั่วไปก็จะต้องรู้ผู้ที่คัดสรรหมอมาเนี่ยก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ได้ใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นโลโก้ของช่องอยู่แล้วตอนนี้ถ้าน้องแบงค์อยากศึกษาเพิ่มเติมพี่อ่ะดีใจนะที่มีคนถามแบบนี้นะคะแล้วก็อยากศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากศึกษาเป็นแนวทางเพื่อเอาไปใช้ประกอบอาชีพยินดีนะคะยินดีแลกเปลี่ยนเพื่อสืบทอด
เพราะทุกครั้งนะคะที่พี่เดินทางมาทำที่ Channel 8ของคุณต่อเนี่ยนะพี่ก็มีความสุขน้องอู้รู้มั้ยค่ะแล้วก็วันแรกที่เห็น VTR เห็น everything แล้วก็เห็นการทำงานของทางทีมงานเนี่ยรู้สึกน้ำตาไหลแต่จริงแล้วการศาสตร์มีชีวิตขึ้นมาใช่อันนี้คือศาสตร์มีชีวิตขึ้นมาเพราะเป็นศาสตร์ของอาจารย์เองแต่ว่าการทำนายเนี่ยจริงๆทำนายมาจากเหรียญใช่ไหมคะรูปแบบของการโยนเหรียญจริงๆแล้วอ่ะมนตราแมนดาร่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากหมอที่ทำนายได้โดยตรงนะถ้าเราเชื่อมั่นใน Isis Radar Isis ก็คือเทพี Isis พระนางเนี่ยทรงมีมายามายิกคนบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่ามายาที่เรารู้เองเห็นเองอ่ะมาจากองค์เทพร่างทรงจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่นะหรือว่านิมิตที่เราออกมาเนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยอย่างการทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราทำงานกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านของผู้ที่เข้ามาแล้วก็ถูกทำนายไปว่ามันจะต้องแก้ยังไงอย่างเงี้ยนะคะค่ะคุณแบงค์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามส่วนตัวบ้างไหมคะถ้าหลุดไปแบงค์สายหลุดไปเรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วการตรวจดวงชะตาศาสตร์นี้ก็คือเป็นศาสตร์ที่ทำนายจากการโยนเหรียญโดยปกติก็จะมีแมนดาร่าเมื่อกี้เห็นไหมแอบเห็นแมนดาร่านิดนึงแอบดีใจโชว์ของอ่ะมาต่อกันที่ข้อความต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณคุณธัญชนนิดนึงค่ะอาจารย์เขาบอกว่านะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่การกับสามีแล้วแล้วอย่างนี้จะบริหารเสน่ห์อย่างไรคะจริงๆก็เหมือนมีการกลับมานะยังไงก็ได้กลับมาเพราะเหรียญเป็นเคียวเป็นการเกี่ยวยังไงก็ได้กลับมาอ๋อมีโอกาสที่จะกลับมาค่ะมีผลรวมของความคิดมีสิ่งที่จะต้องมาเก็บเกี่ยวร่วมกันค่ะนะคะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาเดี๋ยวลองบอกมาอีกครั้งนึงนะคะว่ามีโอกาสกลับมาหรือเปล่าอาจารย์บอกกลับมาค่ะมาที่คุณข้อความต่อไปนะคะคุณรักไปแล้วคุณอันคุณอันค่ะตัดสินใจเรื่องงานไม่ได้ช่วงนี้เรื่องงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทีวีก็น่าสนใจนะคุณยุวดีค่ะเรื่องงานจะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะงานเก่าที่ทำอยู่วันนี้ต้องเน้นให้ทำเรื่องงานเก่านะแปลกจังเลยนะของคุณก็เหมือนกันนะคะแต่มีงานที่สะสมค้างๆในความคิดไว้ที่ว่าจะทำแล้วกำลังเริ่มทำงานใหม่น่าจะเดือนมิถุนายนนะถึงจะได้เริ่มต้นแล้วก็จะต้องเป็นงานที่ต้องทำสองงานด้วยกันคือเป็นคนทำงานเดียวโดดไม่ได้ค่ะค่ะน้องอ่านข้างบนให้หน่อยคุณยุวดีคุณยุวดีบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงสายงานเป็นครูหรืออาจารย์บ้างไหมคะเป็นครูหรืออาจารย์จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยนะคะแล้วเลือกเมเจอร์หน่อยก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้ทำไมจะไปเป็นนะมาที่ข้อความต่อไปค่ะข้อความนี้อุ๊กไม่แน่ใจว่าจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าคุณอะไรนะคะมีสายมานะคุณพเริญเนี่ยมีสายมาโอเคงั้นมารับสายก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อวาค่ะอะไรนะคะเอวาค่ะคุณติวาโทรมาจากเอวาค่ะเอวาคุณเอวาโทรมาจากจังหวัดอะไรคะกทมค่ะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ย Facebook ค่ะ Facebook Live อะไรวันนี้เรื่องที่อยากจะถามอาจารย์คือเรื่องอะไรคะเรื่องการงานนะคะพอดีเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วก็อยากรู้ว่าจะได้งานเลยไหมหรือว่าต้องรอไปก่อนค่ะเรื่องงานน้องเอวาเรามาคุยกันค่ะค่ะชอบเหรียญแบบนี้จะสังเกตถ้าน้องเอวาเป็นแฟนคลับหมอสัก 2-3 วันที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าถ้าเรื่องงานเนี่ยเพื่อนจะชวนไปทำที่ไหนคะเพื่อนเหรอคะค่ะเพื่อนจะชวนไปทำที่ไหนก็ทำเขาชวนไปหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่านี่ฟังหมอนะมีเพื่อนน่ะจะชวนเขาไปทำนะคะงานเนี่ยไม่ได้เป็นพวกสอบแสวงได้มาพวกลากมากไปแต่ว่าหมอจะบอกน้องนะคะว่าบริษัทที่ไปทำเนี่ยจะต้องมีตัวทีตัวทีแล้วก็จะรุ่งมากไม่ใช่รุ่งที่บริษัทนั้นแต่ประสบการณ์ที่เอาออกมาเนี่ยจะรุ่งแล้วทำให้ชีวิตอ่ะไปถึงไหนอ่ะชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะเพราะเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าเขาจะได้งานไหมเราไม่ได้ตอบแต่เราบอกว่าจะมีเพื่อนพาเขาไปแล้วก็เป็นบริษัทที่มีรูปมีอักษรตัวทีนะคะใช่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
ก็จะเป็นเรื่องครอบครัวค่ะมามาครอบครัวเป็นว่าครอบครัวเป็นอย่างไรจ๊ะคือพ่อแม่เขาแบบเหมือนแบบเขาไม่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเหมือนแบบกลัวเขาแบบกลับมาเจอกันนะคะเพราะว่าคือแม่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพ่อเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะเอวาเดี๋ยวเรามาแบ่งเรื่องก่อนนะลูกค่ะถ้าสมมุติเขากลับมาเพราะเขาต้องกลับมาหนูก็ต้องฟังแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเพราะว่าเขาไม่ต้องกลับมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจของหนูอยากให้เขาไม่กลับมาโอเคไหมเคลียร์ไหมลูกลูกต้องแบ่งก่อนเพราะว่าการที่มันก็เป็นกรรมส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังลูกก็ต้องสบายๆเพราะไม่มีใครรู้จักหนูอยู่แล้ววันนี้เราก็จะเดินดวงโดยปกติเหมือนเราได้ปรึกษากันเนาะคะเหมือนเราหมอพี่หมอก็เป็นเพื่อนทางใจของหนูคนหนึ่งโอเคโอเคพ่อแม่ได้กลับมาไหมโอเคเอวาฟังพี่เลยนะยังไงพ่อกับแม่ก็ได้กลับมาก่อนจนเหรียญหมอก็รู้สึกแบบนั้นอันนี้เอวามาดูเพื่อเป็นวิธีการทำนายเหรียญเบื้องต้นนะคะถึงกลับมาแล้วเขามีทะเลาะกันแต่เขามีโยงใยผูกพันต่อกันหนูไม่ใช่ลูกคนเดียวของบ้านถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะเขายังมีคนอื่นอีกที่เป็นลูกแล้วเขาผูกพันกันไม่ว่าเขาถ้าหนูเป็นเขาอาจจะเป็นพี่หรือน้องของหนูก็ไม่รู้แหละแต่เด็กคนนั้นน่ะทำให้พ่อแม่ผูกพันกันจนอยากกลับมาค่ะนะคะแล้วถามว่ากลับมาจะดีกว่าไหมนะคะเอวาฟังพี่อยู่นะฟังค่ะคนทุกคนนะลูกมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นได้แล้วก็มีสิทธิ์รู้ว่าคนที่เขารักอ่ะจริงๆอ่ะคือใครเราต้องให้โอกาสนะลูกนะโอเคก็มีเหรียญเนี่ยเป็นในเรื่องของมิติของพีระมิดวันนี้ทำไมไม่ช่วยเนี่ยเวลานึกไม่ออกทำไมไม่ช่วยมิติของพีระมิดเพราะนั้นพอเหรียญมีความเป็นมิติของพีระมิดมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าพีระมิดเนี่ยเป็นเหมือนกลิ่นอายของความมงคลความศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีอยู่แล้วแต่มันตะแคงไงอู้มันดีแต่มันตะแคงถามว่าเอาแล้วมันก็ไม่ดีสิไม่ใช่แค่มันปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นนิดนึงแล้วมันก็จะดีขึ้นโอเคค่ะเปิดใจรับนะลูกเอวาเปิดใจรับในสิ่งที่กำลังเข้ามาถือว่าโชคดีที่สุดแล้วสบายใจมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายนะคะค่ะโอเคค่ะน้องเอวามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ประสบความสุขนะลูกจ้ามาที่คุณซูกัสนะคะเกิดวันที่23มีนาคมค่ะดวงจะดีไหมคะชื่อน่าอร่อยอ่ะคุณซูกัสค่ะชอบซูกัสเพราะว่าดวงแปลกดวงมีความผูกพันกับสัตว์ปลีกเช่นแมงปออาจจะเด็กๆก็ชอบไปรังแกมันเปล่ารู้จักไหมเคยมีแมงปอรู้จักค่ะรู้จักแมงปอแล้วก็อาจจะมีกรรมกับสัตว์ปลีกนิดนึงนะคะตอนนี้ดวงจะดีขึ้นไหมถ้าในศาสตร์ของหมอการที่เหรียญออกมาเป็นแมงปอไม่ใช่สกอร์เปียนก็จะได้ข่าวจากดินแดนทางไกลนะคะจะได้ข่าวละอองบางๆของการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้รีบคว้าไว้ไม่ว่าข่าวนั้นเป็นอะไรก็ตามค่ะฮะหนูจะท้องกับแฟนไหมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาที่อันต่อมาคุณเหลียวหนิงเมื่อกี้บอกว่าหนูได้ยินว่าก้าวหน้าแต่ว่าสัญญาณหายก็เลยขอถามต่อว่าจะก้าวหน้าอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ดูว่าจะก้าวหน้าขึ้นนะคะของคุณเหลียวหนิงงานจะดีขึ้นจากสติปัญญาของตัวเองรับสายสายนี้ค่ะสวัสดีค่ะเหลียวหนิงแป๊บนึงไม่ทันเลยนี่ดูไปแล้วอาจารย์ดูไปแล้วเหลียวหนิงอาจารย์ไม่ใช่เซเว่นนะเว้ยอาจารย์ดูไปแล้วเหลียวหนิงโอเคโอเคโอเคอะไรนะรับสายอาจารย์ดูไปแล้วของเหลียวหนิงนะคะคือการงานน้องจะดีขึ้นตามสเต็ปตามสติปัญญานั่นเองนะคะมาที่สายนี้ค่ะสวัสดีค่ะว้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีเจอหมอดูตาหมอตาหรือเปล่าคะใช่ๆว้ายจำได้เหรออายจังค่ะค่ะขอบคุณมากทีนี้ก็เลยว่าคืออยากจะดูว่าดวงประตูตอนนี้เป็นยังไงสุขภาพแข็งแรงเป็นยังไงสุขภาพร่างกายเป็นยังไงชื่อประตูใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยค่ะโอ้ดูกันเยอะเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนคะขอเรื่องสุขภาพก่อนค่ะสุขภาพค่ะสบายสบายตั้งใจนะคะค่ะค่ะโอ้หมอเนี่ยไม่ชอบเรื่องสุขภาพเลยเพราะว่าเวลากินเนี่ยชอบกินข้าวไม่ชอบกินกับ
ต้องบริหารเป็นคนกินกับจริงๆต้องบริหารกลายเป็นคนกินกับมากขึ้นกินปลากินผักกินกับในนี้ถามว่ารู้ได้อะไรที่อู๋ต้องเรียนแล้วล่ะค่ะนะถ้าลดการกินข้าวจะไม่เป็นเบาหวานรู้เปล่านี่พูดเรื่องจริงเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่กินแค่อิ่มแต่มันหมายถึงกินแล้วเป็นเบาหวานนะคะอันนี้เรื่องสุขภาพก่อนเมื่อกี้เรื่องอะไรนะสองสามเรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรนะนี่แหละที่อยู่อาศัยนี่แหละค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะค่ะบ้านเลขที่29ทับ1ค่ะ29ทับ1ตก12ใช่ไหมค่ะตก12หมอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นยังไงคะหมออยากให้ตึง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 โอเคหมออยากได้ให้เอาทองไปปิดเลข1อ๋อปิดเลข1เหรอใช่มันจะเหลือ11พอเหลือ11 1 + 1ได้2มันจะเบากว่าแต่ถ้าเอาไปปิดเลข2มันจะได้1แล้วมันยังติด0มันก็บ้านจะร้อนโดยเจ้าตัวที่โทรมาเนี่ยก็เป็นคนนานๆโมโหแต่โมโหร้ายโมโหเลยมันจะถ้าทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งส่งพลังของความโมโหเข้าไปอีกแต่ถ้าเอาพลังของความเป็นแม่เทวีแห่งความเป็นแม่เทวีดวงจันทร์เข้าไปเทพาเธอเข้าไปเนี่ยก็จะดีขึ้นเลยนะคะปิดเลขหนึ่งเนาะปิดเลขหนึ่งเนาะใช่ปิดเลขหนึ่งแต่หมออยากให้ปิดวันจันทร์นี่หมอปิดวันจันทร์ตอบเวลาเวลาคะเวลาถ้าวันจันทร์อ่ะพระจันทร์ที่กำลังสวยต้องปิดตึง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 ขอปิดสักประมาณ3ทุ่มได้ไหมช่วง3ทุ่มวันนี้มันสองค่ำเนาะวันนี้แหลมสองค่ำวันนี้สองค่ำก็พรุ่งนี้สามค่ำสี่ค่ำห้าค่ำไม่เอาเดี๋ยวนะเราอยากหมออยากได้ช่วง1ค่ำ3ค่ำ11ค่ำ13ค่ำมันจะเป็นข้างแรมข้างขึ้นมันเป็นข้างแรมแล้วนะคะข้างขึ้นข้างขึ้นพระจันทร์เอาข้างขึ้นจ้ะอ๋อเอาข้างขึ้นก็เดือนต่อไปแล้วกันเนาะค่ะ1ค่ำ1ค่ำ3ค่ำ11ค่ำ13ค่ำขอเป็นข้างขึ้นค่ะอ๋อขอเป็นข้างขึ้นเนาะก็คงจะเป็นเดือนดับต่อไปเลยแหละเนาะจ้าจ้าเป็นเดือนจิตนี่มันข้างแรมแล้วสองครั้งโอ้ยตามมาเจอกันจนได้เนาะคนเราน่ะโอ้ยค่ะบุญไม่รู้ปุ๊บประตูมีบุญคิดถึงหมอตาประตูดูที่อะไรนะที่ออกรายการของเอสทีแอลอ่ะค่ะอืมชอบมากเลยอ่ะโทรไม่ได้สักทีเลยโทรไม่ได้สักทีแล้วกดอะไรอะไรอะไรก็ไม่จริงเหรอนะคะยังไงก็เจอกันช่องนี้นะคะอยู่ช่องนี้ก็ง่ายอยู่ไหนก็ได้ในห้องน้ำก็ยังได้ดูถ้าช่องนี้ก็มาช่วงเวลานี้ละค่ะนะคะ 5:30 นะคะฝากขออีกเรื่องขออีกเรื่องนึงได้ไหมคะนี่เราต้องพูดแบบสายันฝากหนูไว้ในอ้อมใจนะคะขออีกเรื่องนึงนะขออีกเรื่องนึงว่ามาตรงศาลพระภูมิมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะตรงศาลพระภูมิ29ทับ1ศาลพระภูมิฐานสูงเนาะทำไมถึงฐานสูงแบบนี้เนาะใช่ใช่ไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวนะในเมื่อฐานสูงเดี๋ยวคะขอเดินนิดนึงในฐานสีขาวทรงสูงพระภูมิเดี่ยวเดี่ยวเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมเปลี่ยนยังไงคะเปลี่ยนนี่คือไม่ต้องทุบนะแต่ฐานสูงฐานสูงไปนิดนึงหมออยากได้บัวไปล้อมสี่ทิศได้ไหมบัวกระถางบัวล้อมสี่ทิศฟังหมอก่อนนะกระถางบัวล้อมสี่ทิศเป็นบัวหลายสีอะที่มันเดี๋ยวขึ้นสีม่วงสีเหลืองสี everything อย่างเงี้ยได้ไหมไม่ใช่บัวถวายพระเป็นไฟกระพริบได้ไหมเป็นไฟกระพริบได้ไหมคะหืมไม่เอาไฟกระพริบไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าบัวเนี่ยจะทำให้บันไดอะที่สูงเนี่ยชั้นจาตุมเขาอะเทวดาชั้นล่างเขาขึ้นง่ายไม่เกี่ยวกับไฟแล้วก็พระภูมิเป็นเสาเล็กเสาเดียวขึ้นไปเลยแล้วก็ฐานสูงเนาะก็อยากได้ก็มีเรื่องของอยากได้เรื่องของเดียวค่ะฐานสูงพระภูมิก็ขอองค์เพิ่มขึ้นอีก2มุมด้านหลังตรงหน้าองค์หลังโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่ข้อความต่อไปนะคะมีข้อความนี้จากคุณจริยาบอกว่าปีนี้การเงินการค้าจะดีขึ้นไหมคะคุณจริยาค่ะเอาเรื่องไหนก่อนการเงินค่ะจะดีขึ้นไหมเอาเรื่องการค้าก่อนได้ไหมการค้าได้เลยค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะการค้ามันมีปัญหานิดหน่อยเนาะมันเหมือนแบบการค้าของเรามันประหลาดประหลาดเหมือนกับว่าเราไปค้าขายร่วมกันกับผู้อื่นหรือเปล่า
เนาะมันเหมือนได้มาก็แบ่งมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมคะแต่ถามว่าดีไหมก็มีความระหองระแหงเรื่องของการพูดคุยนะคะการเงินจะดีขึ้นไหมการเงินชอบอ่ะชอบการเงินการเงินดีขึ้นการเงินดีคือสะสมเล็กๆผสมน้อยเป็นร้อยล้านอุ้ยใช่ไหมค่ะสะสมเป็นร้อยล้านอุ้ยชอบอุ้ยอยากได้เลยใช่ก็ดีค่ะการเงินดีค่ะไม่มีปัญหาการเงินดีนะคะแต่ว่าการงานอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลักษณะนั้นนะคะเมื่อกี้คุณแม็กกี้บอกว่าเน็ตที่ญี่ปุ่นไม่ดีเลยดูแล้วหลุดไปไม่เป็นไรนะคะต่อไมค์หรือว่าดูย้อนหลังก็ได้ค่ะใช่ดูย้อนหลังได้มีคุณวิไลวันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อยากถามเรื่องการเงินดีไหมคะโชคลาภจะมีบ้างหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ติดขัดมากเลยเอาเรื่องไหนก่อนดีคะโชคลาภหรือการเงินคะอาจารย์ อู้เลือกอู้เลือกอ่ะโชคลาภค่ะโชคลาภโอเคชอบเหรียญนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบเหรียญนี้ค่ะอย่างนี้นะคะในความคิดของหมอนะจริงๆแล้วโชคลาภเนี่ยเขาน่าจะต้องไปขอพรนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นึงเนาะนึกไม่ออกตอนนี้กำลังงงกับท่านอยู่ทำไมไม่เห็นหน้าตึง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 อ๋อโอเคเขามีความผูกพันอะไรก็ไม่รู้แหละค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเขาอยู่ไกลกันไหมก็ไม่รู้หนึ่งก็อาจจะไปที่รามคำแหงไปขอพรแล้วก็จะได้โชคลาภปาฏิหาริย์บอกว่าขอให้ดลจิตดลใจใครก็ตามที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรกันตั้งแต่บรรพกาลตั้งแต่ครั้งพ่อขุนรามคำแหงที่เป็นนาบุญก็ขอให้มาเปิดทางคบกันนะคะจนพากันไปมั่งมีสีสุขเนี่ยอ๋อก็ลองไปขอโชคลาภใช่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 ได้ที่พ่อขุนรามได้นะคะมาที่ข้อความทาง SMS ค่ะข้อความนี้ไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกแค่วันเกิด27มิถุนายน38ค่ะดวงเหมาะกับการค้าขายไหมครับไม่มีชื่อนะไม่ได้ส่งชื่อมาค่ะจริงๆส่งชื่อมาได้นะใครๆก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าอยากได้แค่ชื่อเองไม่อยากได้วันเกิดก็ค้าขายก็ไปทำเลยค่ะทำได้อยู่แล้วนะคะเหมือนแต่ว่าอย่าลงทุนเยอะเพราะในดวงเนี่ยในเหรียญที่เอามาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ลงทุนเยอะเป็นคนใจใหญ่ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นคือทำได้แต่เริ่มจากเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะนะคะข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ข้อความนี้คุณอัธพรค่ะอัธพลค่ะงานไม่ค่อยราบรื่นพอดีว่าไปกันคิ้วมาจะทำให้โง่เฮงเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับจะมีวิธีแก้ละแก้ไขหรือเปล่าเออชอบอ่ะ ค่ะวิธีเขาต้องทำอะไรนะอู้คิ้ว3มิติ เขาไปกันคิ้วมาค่ะโอเคฟังหมอนะคะหมอก็มีความเชื่อหมอตัดผมไม่ได้แต่เวลาหมอตัดผมแล้วการเงินหมอจะไม่ดีแต่หมอก็เป็นพวกชอบลองของเขาตัดทุกทีก็จนทุกทีเลยอุ๊จริงเหรอคะช่วงนี้เป็นช่วงจนอยู่นะจริงจริงนะคะเพราะนั้นคนเนี่ยพอเวลารู้อะไรแล้วเนี่ยก็ชอบท้าทายเหมือนกันคนในโลกนี้ชอบหาสิ่งแปลกใหม่ทีนี้ถามว่าแล้วจะทำยังไงกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วทำมาแล้วอย่างนี้นะคะก็จะต้องต่อคิ้วก็อยากจะให้ใช้เหมือนเดี๋ยวสมัยนี้อู้รู้จักไหมเหมือนงาปลอมอ่ะหรืองาจริงก็ได้ไปตามร้านเนี่ยบอกว่าไปซื้อเหมือนกับเขี้ยวงาที่มันมีความแหลมเนี่ยเอามาวาดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้แล้วก็พูดในสิ่งดีๆขอให้มีโชคมีลาภมีอะไรมีการเงินเข้ามาขอให้พญาช้างช่วยหน่อยละกันอ่ะมีสายรอค่ะมีสายมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอังสนาศรีสุขค่ะปณิชค่ะค่ะคุณอังสุดาอยู่จังหวัดอะไรอังสนาอังสนาจังหวัดสระบุรีค่ะลูกค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีวันนี้เรื่องที่อยากจะถามคือเรื่องอะไรคะป้านิชอายุ68ก็คือวันที่เกิดวันที่18สิงหาคม2492ปีฉลูเดือน9วันพฤหัสมันเป็นแบบบรรพุทธตอนกลางคืนรุ่งขึ้นเช้าพระบิณฑบาตอ่ะแล้วเขาก็พ่อก็ไปลงวันพฤหัส18สิงหาคม2492ปีฉลูค่ะอายุ68ปีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าเนี่ยไม่ค่อยสบายเนี่ยจะเป็นยังไงไหมโอเคเอาชื่ออย่างเดียวชื่อเต็มๆค่ะอีกรอบนึงค่ะอะไรนะคะต้องพูดดังหน่อยบัณฑิตพอดีแก้วหูทะลุเข้าปากหูโอเคเข้าใจละค่ะ
เรื่องสุขภาพก่อนนะคะค่ะป้าคะค่ะคุยหนูคุยขนาดนี้ได้ยินไหมฮัลโหลหนูคุยขนาดนี้ป้าได้ยินไหมคะไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องดังกว่านี้สักนิดนึงนะคะแล้วจะทำไงด้วยปิดเพลงก่อนหรือเปล่าได้ยินไหมคะชัดเจนนะคะคุณอังสนาชัดเจนหน่อยค่ะโอเคเรามาคุยกันนิดนึงนะคะว่าป้าคะในช่วงของป้าในสุขภาพตอนนี้หนูน่ะไม่แฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องลำไส้มันเหมือนการอุจจาระการถ่ายไม่หมดนะคะลำไส้ใช่ไหมคะใช่มันเหมือนคนที่ถ่ายไม่หมดอาจจะเป็นป้าเป็นคนมีพุงหรือเปล่าเหมือนอะไรนะคะเหมือนอะไรนะคะถ่ายไม่หมดถ่ายอุจจาระไม่หมดอ๋อค่ะป้าต้องใช้ถ่ายยาละมายอยู่เรื่อยค่ะเพราะป้าท้องผูกมาตั้งแต่เล็กค่ะโอ้เหมือนแม่นเลยจริงๆก็แต่ตอนนี้ตัวอุจจาระตอนเด็กๆเป็นอ่ะไม่มีปัญหาพอแก่มาเป็นอ่ะมันมีปัญหาเพราะด้วงด้วยอายุตอนนี้วิธีการก็คือว่าเน้นเรื่องสุขภาพสำหรับคุณป้านะคะหนึ่งต้องไปหาเรื่องใครเขามาทำดีท็อกการทำดีท็อกกาแฟทำยังไงเพราะอุจจาระเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้ว มันอาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายได้นะคะป้าอันนี้เป็นห่วงจริงๆอันนี้เป็นห่วงออกแนววอลลี่อาจจะหาวิธีการที่ปลอดภัยในการดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ใช่ดีท็อกซ์เดี๋ยวนี้หนูทำสบายสบายที่บ้านลองไปดูดิว่าชมรมชีวิตจิตนู่นนี่นั่นเขาทำยังไงแล้วเครื่องมือดีท็อกซ์ใช่มันก็ไม่ได้แพงเพราะว่าตอนนี้คือเนื่องด้วย อุจจาระมันกดทับ อวัยวะหลายส่วนแล้วมันหมักหมมนะคะตัวนี้เดี๋ยวถ้าไม่ทำภายในเดือน2เดือนนี้มันจะลามราวีเราในเรื่องต่างๆทำให้เงินเก็บที่เรามีมาต้องไปใช้จ่ายแล้วเราต้องไปดีท็อกซ์ลำไส้เหรอคะใช่ใช่ใช่ป้าก็ดีท็อกที่บ้านอย่างง่ายๆนะคะไปหาหมอโรงพยาบาลเหรอฮะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นสะดวกก็ไปเลยบอกเขาช่วยดีท็อกให้อีชั้นหน่อยนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะดีท็อกที่โรงพยาบาลได้ค่ะค่ะนะคะแล้วมีอะไรส่งข่าวให้หมอเพราะว่า2เดือนนี้ต้องไปเอาอุจจาระให้มันเยอะๆเนี่ยออกให้หมดก่อนนะคะทำที่โรงพยาบาลในการปลอดภัยเราถ่ายระบายมันก็ออกมาเยอะมันไม่ออกหมดเหรอคะใช่ค่ะมันไม่ออกหมดเพราะป้ากินเยอะแล้วมันค้างๆนะคะป้าไปถามหมอละกันนะคะค่ะแล้วก็ข้อ2ข้อ2ด้วยมีข้อ2มีข้อ2มีข้อ2อยากรู้เรื่องอะไรคะถามได้เลยค่ะชอบป้ามีที่เนี่ยค่ะทีนี้เสร็จแล้วอยากจะให้มีหลานเข้าช่วยหลานชายก็อายุ40กว่าแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเคยเป็นญาติกันอายุจะ70แล้วฮะค่ะจะ80ไม่ใช่จะ70ปีชวดเหมือนกัน2คนนี้แล้วก็มีหลานสาวคนนึงไม่เข้าใจก็แก่กว่าหลานชาย1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ย1หรือ2ปีอ่ะที่ปีชวดที่เดือน40กว่าเงี้ยห่าง2คนสรุปถามคนนี้จะมีคนช่วยป้าได้มั้ยแบบว่าให้เขาส่งแล้วก็ให้เรากินแล้วก็รอให้ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะมีโกงมั้ยอีกครั้งนึงได้ไม่ต้องบอกปีเกิดอะไรก็ได้ค่ะบอกรายละเอียดอีกครั้งนึงได้มั้ยคะเลยได้มั้ยคะค่ะขออีกครั้งนึงค่ะขอเรื่องที่อยากรู้ไม่เอาเนื้อเรื่องเอาเรื่องเอาคำถามแค่ถามว่าคือว่าป้ามีที่ป้าก็อยากจะขายที่ให้เขาให้เขาส่งเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ให้เขาแบบว่าซื้อที่เราผ่อนส่งเนื้อเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวเนาะ เรื่องนี้ขายที่ค่ะแล้วจะให้เขาผ่อนส่งเป็นรายเดือนจะโอเคไหมคะเขาจะแฮปไหมค่ะโอเคป้าฟังหนูนะค่ะตั้งใจฟังให้ดีค่ะวันนี้ที่เราช่วยเขาให้เขามีที่อยู่ที่กินอ่ะเขาก็พอเขามีที่อยู่ที่กินอ่ะชีวิตเขาก็ดีขึ้นอู๋ค่ะและเขาก็ไม่ใช่คนโกงอืมเขาก็ผ่อนป้าปกติฝากผีฝากไข้เขาจะมาผ่อนเราไหมฮะเขาจะมาช่วยเราไหมผ่อนค่ะเขาจะมาช่วยป้านะคะเฮ้ยเป็นไง หมอช่วยเต็มที่เลยผ่อนแสดงว่าเขาก็ผู้ชายคนนึงนะคะแล้วก็ผู้ชายคนแก่ก็คือจะ80แล้วเนี่ยค่ะจะช่วยได้ไหมแล้วก็ผู้ชายคนที่40กว่าเนี่ยกับผู้หญิงคนที่40กว่าเนี่ย2 หลาน 2 หลานเนี่ยจะช่วยกันได้ไหมเขาแก่คนละปี40กว่าไม่รู้เลยอ่ะเรื่องตัวละครเยอะจังแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาขายไปแล้วเขาได้เงินตามค่างวดตามที่ได้เพราะว่าขายไปแล้วเขาก็ช่วยบ้านหลังเนี้ย
ดูตามเหรียญนะคะให้มีเงินเยอะขึ้นพอมีเงินเยอะขึ้นเขาก็เอามาผ่อนแล้วผ่อนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเหรียญไม่ได้บอกว่าเป็นคอนฟลิกต์ของความแตกแยกเหรียญบอกว่าเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะนะคะไม่มีการโกงเกิดขึ้นค่ะโอเคนะคะป้าขาผู้ชายที่เป็นมีอายุจะช่วยไหมคะเขาแบบเขาเหมือนเขาโกรธเราไปอย่างเงี้ยเขาจะช่วยเราได้ไหมคะเหมือนเขางอนคนอื่นมาใส่ร้ายช่วยเรื่องอะไรอะคะมันผัวพันหลายเรื่องช่วยเรื่องอะไรเอ่ยช่วยเรื่องที่เนี่ยค่ะหมายถึงว่าคุณป้าขายที่ให้กับคนคนนึงแล้วเขาผ่อนส่งเป็นงวดรายเดือนถูกไหมคะค่ะแล้วก็จะให้อีกคนนึงเป็นตัวช่วยอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่คือจะให้3คนเนี้ยค่ะเขาช่วยมีจะมีคนไหนช่วยได้หมดทุกคนมั้ยคะอาจารย์ดูไปแล้วเนาะว่าสามารถช่วยผ่อนส่งมาได้ใช่มั้ยคะใช่แต่อาจารย์งงว่าคนแก่อีกคนนึงเขาจะมาช่วยคนผู้ใหญ่หน่อยคนนึงแล้วก็คนค่ะดูเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสรุปดูจากในดวงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ดูให้ก็คือสามารถที่จะผ่อนส่งไปได้ตามที่คุณป้าใช่ใช่ดันวอลลี่ค่ะป้าคะยังไงขายแล้วเขาก็ให้เงินคืนมาค่ะนะคะกลัวเขาจะโกงหรือเปล่าคะแสดงว่าเราพูดไปป้าไม่ได้ยินอ่ะป้าถามว่าจะโกงหรือเปล่าแต่หมอดูมาแล้วว่าไม่โกงเขาจะทยอยส่งให้อ่ะค่ะทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่คุยราคาตามกำลังที่เขาจะส่งให้ได้ตามที่ตกลงกันนะคะขอบคุณมากนะคะคุณป้าค่ะคือรายละเอียดอาจจะมีคนที่1 2 3หลายคนแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ดูจากดวงก็คือเขาสามารถทยอยส่งให้ได้อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมดีใจนะคะที่มีความเชื่อถือแล้วก็มีความเข้าใจในการดูดวงแต่ไม่ต้องเล่าเยอะหมออยากได้แค่คำถามค่ะโอเคมาที่ทาง Facebook Live นะคะมีข้อความจากคุณแม็กกี้ถามมาบอกว่าหนูจะมีโอกาสท้องกับแฟนไหมคะว้าวถ้ามีแล้วจะดีหรือเปล่า มันก็ต้องท้องกับแฟนอยู่แล้วล่ะเนอะค่ะชื่นใจอ่ะอู้มาดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาอาจจะมีโอกาสท้องกับแฟนถ้าท้องแล้วจะดีไหมลูกของเขาจะอ้วนกลมมากเลยความอ้วนนี่เป็นของใครถามก่อนเป็นของเขาหรือว่าเป็นของแฟนเขาเด็กจะคล้ายๆเทพทอส THERTH ทอสหรือว่าถ้าเป็นเทพฮินดูก็คือพระคเนศนั่นเองเด็กจะค่อนข้างมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีท้องมาดีมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะโอกาสท้องและท้องแล้วก็จะดีด้วยนะคะใช่ใช่ใช่คุณ GM ค่ะคุณ GM Siberian อยากรู้เรื่องของการงานการเงินครึ่งปีหลังหน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินกับการเงินครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะโอ้เป็นไงคะเอาเรื่องจริงๆเลยนะการงานและการเงินครึ่งปีหลังเหมือน3เดือนที่ผ่านมา มันดีไหมอุ๊มันดีไหมของเขามันดีไหม3เดือนที่ผ่านมาอ๋อเขาต้องถามตัวเองว่าดีไหมเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับ3เดือนที่ผ่านมาเลยลักษณะคล้ายๆกับช่วง3เดือนนี่แหละที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้นไปใช่ถือว่าประคองได้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ดีแล้วก็มันก็จะมีทิศทางที่แตกต่างถ้าอยากดีเพิ่มขึ้นต้องทำเรื่องที่แตกต่างจากเรื่องที่ทำค่ะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ประคองไปได้นะคะก็ถือว่าดีค่ะมีคุณธัญญาชนค่ะบอกว่าถ้าเกิดไปเปิดกรรมจะช่วยเราแก้ชีวิตได้ดีขึ้นหรอคะเปิดกรรมมันเหมือนกับเรามีปัญหาแล้วมีทนายมาคอยเคลียร์ค่ะเหมือนบางคนเขาบอกว่ากรรมแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะช่วยได้จริงหรือเปล่าคะคุณธัญญาชนสงสัยมาค่ะกรรมแก้ไม่ได้แต่กรรมบรรเทาได้ถ้าเขามาทวงแล้วเราไม่คืนมันก็แปรมาอุค่ะล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้างั้นถ้าเกิดใครที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วกรรมเปิดได้หยดน้ำมนต์เลยไหมกรรมเนี่ยเปิดได้แต่ว่าสามารถที่จะแก้ได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาให้คำตอบรวมถึงเคสที่หลายคนอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากเจาะลึกก็คือเคสของคุณบางที่อาสาดูในรายการมาเพิ่มเติมว่าเขาเจอกรรมอะไรบ้างอาจจะผ่านกรรมอะไรบ้างแล้วแท้จริงแล้วแก้ได้ไหมหรือจะมีวิธีการผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าที่พักกันสักครู่ค่ะได้ยินดีค่ะเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไป
งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4 เย้กินไก่เยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้พ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆ
ู่ช่วงสุดท้ายของรายการมนตราแมนดาร่าค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับอู้และหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะเชื่อเหลือเกินอาจารย์คะวันนี้มีข้อความส่งมาถามกันเยอะมากจริงๆส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงในช่วงนี้ก่อนเป็นพิเศษก็คือเกี่ยวกับกรณีของคุณบังที่อาสาเข้ามาอยากที่จะให้อาจารย์เนี่ยเปิดกรรมให้แล้วก็ให้อาจารย์สัมผัสกรรมให้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมเพราะนี่คือความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะแต่อย่างน้อยอาจารย์บอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงใช่ไหมคะใช่เราไม่ได้คุยเรื่องของแมนดาร่าอย่างเดียวเราคุยในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ตามนะคะใครที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมแสดงว่าเขาไม่เชื่อเรื่องภพชาตินะคะการกรรมมีอยู่จริงไหมกรรมมีอยู่จริงอยู่แล้วนะคะวันนี้อุสมมติเขาบอกเถียงพ่อเถียงแม่แล้วบาปเริ่มมันก็มีอยู่จริงเนาะใช่ไหมคะคนเขาคุยกันมาพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลอยู่แล้วแล้วเราก็คงไม่ได้เกิดมาชาติเดียวไฮไลท์อ่ะอยากจะให้คุยมากเลยนะคะน้องอุเพราะว่าหมอก็ถูกอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันเรื่องของน้องบังนะคะเพราะว่าวันนั้นเหมือนแบบเราตัดช็อตต่อช็อตไปใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นเคสสตัดดี้แล้วกันนะคะส่วนข้อความ SMS หรือทาง Facebook Live เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบกันอีกครั้งได้ค่ะแต่ตอนนี้ขอจบเป็นประเด็นของคุณบางกันก่อนย้อนไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วคุณบางได้เข้ามาในรายการนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยสัมผัสกรรมให้ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยลองฟังจากอาจารย์ดูนะคะนี่เลยอาจารย์เห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหยดเทียนและการทำพิธีเปิดกรรมของอาจารย์นะคะคือขั้นตอนเนี่ยน้องบังเนี่ยเขาก็จะต้องไปเอาเทียนเอาเทียนมานะคะเทียนเนี่ยเราก็ใช้จากหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อพระไสยจังหวัดหนองคายนะคะก็พระพุทธมนต์บทที่เราอัญเชิญมาเรียบร้อยแล้ว2ก็คือน้ำเนี่ยน้องเขาต้องไปเอามาเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะอันนี้ลักษณะของการท่องมนต์เนี่ยมือเราก็ไม่ได้โยกไปย้ายมาหรือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอู้ก็จะเห็นได้ว่ามือของหมอเนี่ยก็จะนิ่งๆอยู่ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าตอนที่หยดไปสักพักนึงอะท่องไปสักพักนึงก็ไม่ได้ออกอะไรก็นึกในใจว่าโอเคเคสเนี้ยเพราะวันนั้นที่ทำเนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาเนาะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงเคสเนี้ยขอจะเอาเทียนเนี่ยไปบังสกุลได้ด้วยตัวเองกับเจ้าวาดวัดจันทร์ที่บางกรวยก็เลยเทียนก็ออกมาแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าออกมาแล้วจะอ่านเทียนออกไหมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมมันแน่นจังลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยมันแน่นลักษณะการหยดของเทียนเนี่ยมันแน่นจังก็ปรากฏว่าเราอ่านได้อ่านได้ก็คืออู้ดูดิอันนี้เดี๋ยวจะให้เขาจัดเป็นภาพนิ่งเนาะเพราะเมื่อกี้มันนี่เดี๋ยวเนี่ยอู้เห็นหัวไหมเห็นหัวสีดำไหมแล้วก็มีร่องนมแล้วก็มีหว่างขาแล้วก็มีขาที่ยาวมาเราก็จะพออนุมานได้ว่าเนี่ยเห็นไหมมีร่องนมแล้วก็มีหว่างขาแล้วก็ขาสองขาที่ไขว้กันอยู่นะคะแล้วก็จะพออนุมานได้ว่าอ๋อเขามีบุพกรรมเกี่ยวกับเปรตกรรมนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะมีปัญหาปรากฏว่าเราอ่ะไม่ได้รับข้อมูลจากน้องคนนี้เลยนะคะเพราะปรากฏว่าเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจริงๆใช่ไหมคะน้องอุ้คงรู้จักเขามาก่อนแต่หมอเนี่ยโดนทีมงานลองของจริงๆแล้วเขาเป็นแขกรับเชิญจากทางบ้านนะคะแล้วก็เขาได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยให้ทีมงานของเราฟังแต่ตัวเราเองเราอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะเปิดการสัมผัสกรรมมาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยน้องอุ้เห็นไหมเห็นไหมมีช่วงคอของพี่ผีเป็ดแล้วก็มีร่องอกแล้วก็มีหว่างขาจากขาลงมาก็เป็นขาสองขาเห็นไหมคะอีกขาข้างนึงเขาเหยียบคนอยู่ค่ะแล้วก็พอเห็นเป็นรูปรักษ์นี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าน่าจะมีอุบัติเหตุแล้วก็น่าจะรอดตายมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ถามเขาว่าเคยได้ยินหรือว่าเคยฝันถึงผีผู้หญิงไหมค่ะเขาบอกว่าฝันถึงผีผู้หญิงไม่เคยแต่ผมได้ยินผีผู้หญิงมาเรียกบ่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกอาจารย์ใช่เราสัมภาษณ์หลังจากได้น้ำมนต์แล้วเราก็เลยสัมภาษณ์ต่อไปว่าอยู่ดีก็จะชอบหลับไปเลยไหมง่วงแล้วก็หลับไปเลยไม่มีสาเหตุเขาบอกใช่ผมเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือข้อที่2นะคะคือร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะถึงวัยที่จะต้องเป็นโรคอะไรโรคร้ายอะไรกันมากมายค่ะแล้วข้อที่3ก็เลยถามเขาไปว่าแล้วเคยฝันถึงงูหรือการฆ่างูเยอะๆไหมเขาบอกผมฝันเป็นประจำค่ะก็เข้าลักษณะของเรื่องกรรมก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็เลยต้องถามเขาว่าเพราะเราก็ไม่รู้นะลักษณะเขาเหมือนคนอิสลามเห็นไหมคะก็เลยถามเขาไปว่านี่สามารถบวชได้ไหมเขาบอกผมสามารถบวชได้พี่ก็เลยบอกว่าพี่หมอก็เลยบอกว่างั้นบวชดีไหมค่ะแล้วเรามีความ
เรามีความผูกพันกับอยุธยาเราก็ถามเขาว่าเขารู้ไหมเขาบอกผมชอบไปสมัยเด็กๆแล้วเราก็ต้องบวชที่วัดพนัญเชิงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพรุ่งนี้หมอเนี่ยก็นัดกับพี่ผีเป็ดละว่าพรุ่งนี้ก็จะไปทำบังสุกุลเทียนแล้วก็จะนำเครื่องบวชของสามเณรไปถวายที่วัดจันทร์แล้วก็จะไปเล่าให้หลวงพ่อเจ้าวาดฟังรู้ไหมว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดจันทร์เนี่ยท่านทำกับหมอตั้งแต่หมอ10ปีที่แล้วนะเทียนน้ำมนต์ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการเอาไปให้ที่เนี่ยระบังสกุลพอบังสกุลแล้วท่านก็จะเอาไปหลอมเป็นเทียนพรรษาแล้วท่านก็จะรู้ว่าทุกครั้งอ่ะที่เจ้ากรรมนายเวรมาบอกกรรมเนี่ยแม้แต่น้ำมนต์ดอกนึงท่านก็ไม่ทิ้งให้หล่นเลยคือนี่จริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่าเป็นผีเปรตอะไรเนี่ยอาจารย์สื่อกับเขาได้เหรอคะใช่ค่ะแล้วน้ำมนต์ก็สื่อง่ายๆนะน้องอุ๊เดี๋ยวถ้าภาพกลับมาก็มองออกใครๆไม่เป็นเหมือนหมอก็มองออกง่ายๆนะคะค่ะเอาล่ะในเคสนี้ได้เจาะรายละเอียดลึกลงไปแล้วนะคะตามที่หลายคนอยากทราบนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องมีวิธีแก้แล้วก็พาคุณหมอใช่แล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ต้องช่วยเหลือกันต่อไปเหตุผลเพราะว่าทางหมอคนอื่นเขาบอกว่าคนนี้ต้องถึงคาดแต่เราบอกว่ามาถึงมือเราแล้วไม่ถึงคาดเห็นไหมเดี๋ยวติดตามกันต่อในเคสของคุณบางนะคะแต่ว่าตอนนี้มีสายรออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะธนรัตน์ครับคุณธนรัตน์อยู่จังหวัดอะไรคะชลบุรีครับชลบุรีคุณธนรัตน์ติดตามรับชมรายการจากช่องทางไหนคะดูจากโทรศัพท์ครับอ๋อ Facebook Live นะหรือแอปพลิเคชันนะคะเอาล่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะรู้จากอาจารย์คือเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะอยากจะรู้ว่าตอนนี้ดวงเป็นไงบ้างนะตอนนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างคะโดยภาพรวมใช่ไหมคะขอโทษนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยอายุเกิด02ฮะ2502ค่ะ58 61 61มั้ยคะไม่ใช่58 59 59ค่ะโอเคขอโทษทีเราไปบวกค่ะขอโทษค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่หันหน้าเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นมีปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่อยได้ทำเลยครับไม่ได้กล้าค่ะต้องบอกว่าถ้าหันหน้าเข้าทางพระแล้วสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นมากเลยเพราะเหรียญเนี่ยอู้ลองดูเหรียญเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องรูปพีระมิดแต่มันเป็นพีระมิดที่คว่ำแล้วก็ฐานเนี่ยขึ้นฟ้าแต่ยอดพีระมิดน่ะตกดินนะคะก็เลยต้องหันกลับไปถามว่าหันกลับมาทางด้านนี้บ้างเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะดีนะคะที่ชลบุรีก็มีสถานที่ที่น่าปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสุขภาพเป็นไงนะสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะมีท้องเป็นอะไรไหมคะปัญหาท้องเปาะหรือเปล่าต้องปองไหมตอนนี้มันอ้วนขึ้นในตอนท้องตามท้องเนี่ยมันก็ออกค่ะท้องเปราะเนี่ยคือว่าเป็นพวกถ่ายง่ายกินอะไรก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้องเปราะค่ะมีไหมคะมันก็ถ่ายอยู่เป็นประจำค่ะต้องไม่ท้องอยู่ค่ะไม่ท้องผูกก็คือกินอะไรปุ๊บก็ถ่ายเหมือนกับก็ถือว่าเป็นสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าถ่ายท้องเปราะก็คือกินปุ๊บก็ถ่ายกินเช้าถ่ายเย็นกินเย็นถ่ายค่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีของหมักหมมค้างๆก็สุขภาพโอเคค่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็เป็นห่วงเรื่องดวงจะเดินดวงให้ดีก็น่าจะมีเรื่องของวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนิดนึงค่ะฝากไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ทาง SMS คุณครูนะคะบอกอยากเปลี่ยนงานจากงานประจำเป็นค้าขายจะดีไหมครับงานประจำเป็นค้าขายจริงๆจะบอกว่าดีก็มันดีแต่ต้องอดทนได้ไหมค่ะใช่ดีแต่ต้องอดทนเพราะว่าหนึ่งก็คือสายป่านของเขาเองอะไม่ได้เยอะมันก็จะต้องหมุนไปหมุนมาก็บอกอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าดีแต่ขอให้มีความอดทนมันนิดนึงต้องอดทนกันหน่อยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้จากงานประจำเป็นค้าขายแต่ต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะมาดูทาง Facebook Live กันต่อเลยนะคะอาจารย์สำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณกรานถามว่าจะมีโชคไหมคะ
ถามว่าเคยถูกหวยบ้างไหมก่อนถ้าไม่ถ้าเคยถูกหวยก็ถามว่าเลขที่ถูกนั้นเลขอะไรให้เอาเลขเก่ามาเล่นมาซ้ำได้นะคะค่ะค่ะโชคก็จะได้โชคลาภแบบเก่าๆที่เคยได้แล้วค่ะค่ะค่ะโอเคมาที่สายนี้นะคะคุณหมวยบ้านเลขที่291ดีไหมคะอยากจะมีโชคก้อนใหญ่ๆบ้าง291ค่ะเอ๊ะมันเหมือนเมื่อกี้129นะใช่เขาบอกว่าคล้ายกับสายเมื่อสักครู่นี้เลยก็ทำคล้ายๆกันได้เลยค่ะก็คือ8ตัวไหนคะตัวเลขหนึ่งหรือว่าบ้านเลขที่ของคุณหมวยจะซับซ้อนกับบ้านเลขที่เมื่อกี้นิดนึงก็ตรงที่ว่าเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวางและตั้งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอู้จำได้เปล่าหมอเคยแจ้งให้อุทราบว่าถ้าเหรียญแนวระนาบเป็นเรื่องของคนถ้าเหรียญอย่างนี้เป็นโครงสร้างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีคอนฟลิกต์หรือมีอารมณ์ปะทะแล้วมองไม่เห็นเพราะนั้นเขาจะบอกว่าเหมือนสถานที่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเอาวางไว้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนู่นนี่นั่นนะคะก็อาจจะต้องแก้ในระบบของการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงค่ะนะคะยังไงวันหลังก็ถ่ายภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาแล้วก็มาประกอบได้เลยนี่เนาะเพราะนี้มันถ่ายภาพได้นี่เนาะอูเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะจะอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจของเราก็ได้นะคะใช่ใช่ใช่มาที่ข้อความต่อไปค่ะคุณธัญชนบ้านเลขที่1296/97-99ที่อยู่ดีไหมคะเออทำไมเลขที่เยอะจังเนาะ1296/97-99ก็เป็น1899ตึ้งตึ้งตึ้งอ๋อเอาด้านหลังอ่ะ97-99แล้วก็เขียนว่าบวก2ได้ไหมต้องไปเพิ่มเองเหรอคะค่ะเพิ่มเองเลยเพราะว่าตัวหน้าจริงๆ126เนี่ยก็เป็น9อยู่แล้วก็เป็น99/9 99/99ก็คือ97แล้วก็ด้านหลัง97น่ะมาห้อย2ไว้ก็ถือว่าบวก2ค่ะนะคะก็เท่ากับเป็น99/99/99ก็เลขก็จะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตเป็นองค์ประธานของบ้านเพิ่มอีกองค์หนึ่งนะค่ะลองทำดูนะคะจะแนะนำแบบนี้เอาไว้ค่ะมีสายมานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ้ำครับคุณอะไรนะคะอ้ำครับคุณอ้ำติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะทาง Facebook Live ทาง Facebook Live เมื่อวานโทรไปทีนึงแล้วครับคุยกับพี่ลูกคุณจะพี่โบกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะใช่วันนี้มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมคะคุณอ้ําเชิญเลยค่ะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนิดนึงครับการเรียนไม่มีพี่โบกัสไม่ต้องมาเก๊กเสียงหรอกถ้ามีเราไปแอบอย่างนี้เดี๋ยวหมอจะต้องโดนพี่โบกัสแน่เลยไม่มีพี่โบกัสเนาะเนาะว่าไงคะเรื่องเรียนว่าไงของอ้ําว่าไงมาหมอยทอยเหรียญแล้วครับคําถามการเรียนนะครับจะโอเคมั้ยเอ่ยการเรียนหมอจะบอกกับอ้ําเลยนะว่าการเรียนอ่ะเรียนจบแต่มันลุงลังนิดนึงเหมือนลุงลังวิทยานิพนธ์หรือรายงานที่มันแบบเราคิดเยอะแล้วเราไปดึงมาเยอะมันทําให้เดี๋ยวช่วงเวลามันจะไม่ทันหรือเปล่าฮัลโหลหายไปไหนฮัลโหลครับค่ะอ้ําอยู่กับหมอมั้ยได้ยินครับผมค่ะคือเรียนเนี่ยยังไงก็จบแน่นอนหมอจะบอกอ้ําว่าเรียนยังไงก็จบแน่นอนแต่เหมือนเวลาเราเรียนเนี่ยเรื่องที่เราต้องรู้หรือเราต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเราไปโยงมันเยอะเกินไปหน่อยโยงเยอะเกินไปนี่หมายถึงการไม่ว่าจะทําวิทยานิพนธ์หรือการอ่านเพื่อสอบเราไปบราบราบรามันเยอะไปอ่านเยอะไปอันเยอะไปอ๋อไปโฟกัสกับมันเยอะไปอย่างเงี้ยใช่มันเยอะไปมันเยอะจนมันทำให้สมองเนี่ยลุงลังมากค่ะจริงๆนะลองต้องเราต้องผ่อนมันบ้างค่ะอาจจะลองผมขอผมถามนิดนึงพอดี2วันก่อนผมไปการคิ้วมาเนี่ยมันมีเกี่ยวกับอ๋อเรื่องของการคิ้วเมื่อกี้โหเฮงผมเปลี่ยนหรือเปล่าหรือเออใช่บอกแล้วว่าไม่ต้องมาแอบสวยแอบหล่อจริงๆเลยก็จะต้องบอกว่ามีความเกี่ยวกับสิ่งที่อ้ําคิดบ้างพอสมควรแต่เมื่อกี้หมออ่ะก็ได้คุยกับอ้ําไปแล้วนะว่าว่าเหรียญเนี่ยออกมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรศาสตร์โบราณก็คือเหมือนที่เราเป่าอ่ะสังนะคะเพราะนั้นหมอก็เลยอนุมานเอาว่าง่ายๆถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนกับพวก
กระดูกงาช้างหรืออะไรเนี่ยเราก็เอามาเขียนนะคะขอให้สิริมงคลยังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขามีงาค้างเหมือนเขี้ยวเสืออะไรเล็กๆนะคะเอามาห้อยคอเพราะฉะนั้นก็จะได้มีสิ่งมงคลเกิดขึ้นนะคะค่ะสิ่งที่เราคิดนะไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่ามันแก้ได้แก้โดยวิธีการที่อาจารย์บอกนะคะนะคะดูเพิ่มเติมนะคะนะคะแล้วไงโทรมาอีกนะอ้ามถึงไม่ใช่พี่โบกัสก็ไม่ต้องเจ้าโทรมาได้ตอนนี้ก็น่ารักยังติดตามกันต่อในวันนี้เลยน่ารักค่ะน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอที่เดียวนะคะทาง SMS ค่ะคุณปลาการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจะดีหรือไม่ดีคะอาจารย์คุณปลาค่ะดูเหรียญแปลกมากเลยเวลาไม่ดีก็จะบอกมาตรงๆว่ามันเป็นขาลงของทางการเงินประคองไว้หน่อยใครหมอบอกว่ามันแก้ได้นะไปที่วัดเล่งเนื้อยี่ไกลเปล่าอยู่จังหวัดไหนก็ไม่บอกไปที่วัดเล่งเนื้อยี่ไปขอทางเซียนท้อบอกว่าวันนี้สุขภาพทางการเงินลูกไม่ดีขอให้ช่วยลูกหน่อยเพราะถ้าสุขภาพทางการเงินลูกดีบ้านลูกจะเฮงหมดเลยนี่ไปขอทางเซ็นท้อไปถามให้เล่งเนยีเขาช่วยสอนไหว้นะคะถือว่าอาจจะเป็นปีชงเบาทำไมดวงเป็นนี้นะคะอีกหนึ่งท่านขอสักหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วกันนะคะถามว่าลูกเรียนแพทย์ที่เซี่ยงไฮ้จะดีไหมคะเหรอโหไฮโซอ่ะค่ะเด็กขยันจังเลยเด็กอย่างนี้ก็อนาคตดีเรียนแพทย์แล้วดีค่ะแต่ว่าเหมือนเขาเรียนจบแล้วก็เรียนเพิ่มอีกนะเหมือนเขาจะเรียนแพทย์แล้วก็เรียนเฉพาะทางลงไปอีกก็ยังไม่ใช่ว่าจะกลับมาง่ายๆค่ะแต่หมายถึงสามารถไปได้ไปได้ตลอดค่ะตลอดค่ะดีใจด้วยค่ะลูกอยู่ในโอวาทแล้วเขาก็รู้จักหน้าที่ใช่แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็ครบถ้วนแล้วอาจารย์สามารถทักทายทาง Facebook Live ได้นะคะอะไรจะรีบหมดอู้ละหมอยังเพราะว่าของอู้เนี่ยแบตไปเรียบร้อยแล้วFacebook Live จนแบตหมดแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะทักทายได้เลยะะช่วยทักทายได้นะคะอาจารย์ลองเอาแฟนรายการในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็ทยอยดูดวงให้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดติดตามทางช่อง Channel 8 Thailand กันได้นะคะสำหรับหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการนี้ใช่ค่ะถ้าวันนี้รายการเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมหลังไมค์ก็ได้จริงๆอาจารย์ที่รับดูดวงส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะดูโดยมนตราแมนดาร่าและแก้กรรมกันได้ที่0632682555 0632682555อันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะนิดนึงนิดนึงเพราะว่าจะได้สนับสนุนการอยู่รอดของพวกเราทำไปเช่นนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถือว่าท่านก็เสียเงินได้คุ้มนะคะเราก็ใช้การทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกมิตินะคะใช่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกับอาจารย์โดยส่วนตัวได้หรือใครที่ต้องการที่จะมาสัมผัสกรรมในรายการติดต่อมาเช่นเดียวกันนะคะ0632682555มาเปิดกรรมมาสัมผัสกรรมกันได้รวมถึงในวันนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าอีกตั้ง2วันก่อนจะมาเจอกันวันจันทร์เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนไปอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆบ้างคะจริงๆแล้วมนตราแมนดาร่าเนี่ยนะคะเป็นอารยธรรมที่มีมานานถึง 5,000 ปีค่ะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณที่ไม่คุ้นหูแต่เป็นเรื่องเก่าที่เราใช้อยู่ไม่ว่าทางการแพทย์ทางดาราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีเรายังใช้ส่วนใหญ่นะคะกับความเป็นอียิปต์อยู่วันนี้ก็ขอฝากตัวไว้นะคะในเรื่องของมนตราแมนดาร่าทั้งการเรียนแล้วก็การดูดวงท่านจะพบมิติใหม่ของความเข้มขลังนะคะจะสังเกตได้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะคะถามมาเรื่องที่บ้านเราก็พยายามที่จะสื่อจิตไปก็ตอบได้ตรงอย่างที่เขาถามนะคะนี่คือเสน่ห์ของการเปิดอัยคุปนะคะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่เล็งเห็นถึงความสามารถแล้วก็กล้าที่จะเปิดงานใหม่ตรงนี้ให้ทะลุมิติในวันนี้นะคะก็ไม่มีอื่นใดนะคะก็2วันที่ไม่เจอกันยังไงก็กระหน่ำในเรื่องของปัญหามาแล้วก็วันจันทร์นะคะเราก็จะได้มาตอบให้จริงๆมีคุณพานุวัฒน์นะคะถามเข้ามาแต่ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันจันทร์หน้ารวมถึงมีถามมาบ่อยจะเกลียดไหมคะกลัวรำคาญไม่เกลียดแล้วก็ไม่กลัวที่จะถามด้วยแฟนรายการสามารถถามมาได้เลยอย่างที่บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรที่หนักใจจะมีหลายคำถามก็ส่งมาเลยจริงๆแล้วออกแนวรักด้วยซ้ำนะที่ท่านผู้ชมไว้วางใจอย่างเช่นคุณป้าเมื่อกี้นี้นะคะหมอเนี่ยพยายามฟังแล้วพ
ยายามต้องตอบแล้วก็พยายามอยากให้เขาได้ยินค่ะเพราะว่าเรารู้ว่า1คําถาม1คําทํานายของเราเอาไปประกอบการตัดสินใจของเขาใช่มั้ยแล้วค่ะหรือถ้ามีอะไรที่ยังไม่เคลียร์ยังค้างคาในใจวันจันทร์นะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย 4:00 นจนถึง 5:30 นโดยประมาณที่นี่ที่เดิมนะคะทางช่อง Channel 8 Thailand นั่นเองกับรายการมนตราแมนดาร่ากับหมอนี่เลยนะคะหมอตาเหรียญอัศจรรย์มาพร้อมแมนดาร่ามาพร้อมเหรียญอัศจรรย์สัปดาห์หน้ามาสัมผัสกรรมจะมาตรวจดวงชะตากันใหม่มีนัดกันช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาจารย์ดูนาฬิกาก็เป้ง 5:00 นแล้วนะคะยังไงขับรถด้วยความระมัดระวังเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้สุขสันต์ค่ะใช่แล้วมีความสุขมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ